บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะฮ์มะดูวะนุศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขใจอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนนะครับชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนอยู่ที่ว่าก่อนจากโลกดุนยาเราพาอะไรไปเนี่ยต้องพาแบบนี้แหละมาเรียนหนังสือแบบนี้แหละเพราะเดี๋ยวมันจะมีเกตเล็กเกตน้อยในการใช้ชีวิตของเราศาสนาพี่น้องจำไว้ดีเลยนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเดิมๆเราฟังก็ได้บารักัต1,400 กว่าปีซอฮาบะสอนหะดีษต้นนี้ก็ยันพวกเราก็ต้นนี้แหละอัลกุรอานเล่มเนี้ยที่เราอ่านกันแปลกัน1,400 กว่าปีก็ต้นนี้แหละมันแปลกนะมันไม่มีวันเบื่อมีคัมภีร์อะไรละอ่านแล้วเบื่อกุรอานนี่พี่น้องแล้วก็ไม่ใช่โต๊ะครูอ่านอย่างเดียวชาวบ้านอ่านได้หมดเลยนี่คืออิสลามเพราะอะไรอ่ะเพราะป้องกันโต๊ะครูหลอกเห็นไหมศาสนาอิสลามเนี่ยสอนให้พวกเราเนี่ยรู้กันหมดเลยจะได้ไม่มีใครหลอกใครแล้วเดี๋ยวความจริงมันมาความเท็จมันก็จะหายไปเราก็จะเห็นมาอิสลามกำเนิดที่นครมักกะที่มะดีนะห์แต่กว่าจะมาถึงเมืองไทยในอดีตมันไกลเขาเรียกโพ้นทะเลคราวนี้เวลามันมามันก็มีสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างและคนมุสลิมเราเดิมทีเดียวไม่ได้เป็นมุสลิมมาเข้าอิสลามก็เอาประเพณีเก่าๆที่ตัวเองอยู่แล้วก็มาผสมผสานเห็นไหมก็กลายเป็นว่าอ้าวอันนี้ของบรรพบุรุษเขาทำมานะแล้วเราทำไมอ่ะเราก็ต้องเอากุรอานนี่แหละเอาหะดีษนี่แหละมานะมาแก้ไขคนเนี่ยพี่น้องรู้ไหมคนดื้อเท่านั้นแหละไม่กล้าเปลี่ยนแปลงผมเล่าให้พี่น้องฟังอย่างหนึ่งนะครับมีแม่ของโต๊ะครูคนหนึ่งนะครับแม่ของโต๊ะครูนะแถวบ้านดอนโทรบริจาคโทรบริจาค 10,000 บาทเราก็ถามว่าอ้าวหัจญะห์หัจญะห์อยู่ที่ไหนอยู่บ้านดอนอาจารย์อย่าบอกเขานะว่าฉันเป็นใครอ๋อไม่บอกหรอกครับอ้าวแล้วไงล่ะเขาบอกอาจารย์ฉันน่ะนั่งดูโทรทัศน์แล้วฉันก็ถามลูกฉันที่เรียนนอกมาแล้วลูกว่าไงรู้ไหมมะตามเลยอ้าวลูกทำไมให้มะตามอ่ะเอาหน้ามะตามไปเถอะมะดูอ่ะมะดูตามไปเลยเขาก็โทรมาบอกผมว่าอาจารย์ฉันน่ะนะเป็นสุนนะห์บนบ้านเวลาลงจากบันไดมาก็บอกต้องเหมือนเดิมเขาบอกมันทำไม่ได้เพราะเราแก่แล้วเขาบอกฉันรับไม่ไหวนะคนด่าฉันอย่างอาจารย์ยังหนุ่มยังไหวฉะนั้นตรงนี้ให้เรารู้เลยนะครับต้องเรียนศาสนาแล้วเริ่มปฏิบัติให้มันถูกต้องนับหนึ่งแล้วจำไว้ว่าการปฏิบัติศาสนาที่ตรงไม่ต้องกลัวเราไม่ได้ด่าเอาน่ะทำไมล่ะพี่น้องในอดีตตามสุราเวลาจัดงานต้องมีหนังฉายเอ้านี่มาเรียมว่าไหมล่ะย้อนไปเอาว่าง่ายๆ 3-40 ปีที่แล้ว 3-40 ปีที่แล้วอ่ะตามสุราเวลาจัดงานต้องมีฉายหนังใครถ้าอายุไม่ถึง50เนี่ยไม่ค่อยได้เจอหรอกจะต้องมีทุกสุราแล้วเรือก็จะวิ่งปอดโฆษณาคืนนี้ขอพบนะครับงานมัสยิดพบกับการฉายภาพยนตร์5เรื่อง5รถใช่ไหมบังก็เซม5เรื่อง5รถ
จอของเรดาร์โอ้โหเย็นมานี่ตื่นเต้นแล้วจะต้องไปนะครับแล้วก็ปิดวิกเก็บคนละ20บาทนะครับไอ้ใครที่นั่นหน่อยก็มุดเข้าไปแต่เวลาศาสนาเริ่มเข้ามาเข้มงวดตามสุราไม่มีแล้วแต่ก็ยังเหลือบางสุรานะครับไม่มีภาพยนตร์แต่เอาวงดนตรีไปเล่นเลยหนักเลยนะครับไปร้องรำทำเพลงผู้หญิงเด่นก็เต้นกันกระดึงกระดังกระดึงกระดังอยู่บนเวทีก็ตอนนี้ก็ยังกลับมาฮิตอีกแล้วกลับมาอีกแล้วก่อนๆเนี่ยหายไปเลยตามสุราไม่ว่าจะสุราไหนเราเขาไม่มีแต่มานี่เริ่มมาอีกแล้วสุรานั้นจัดคอนเสิร์ตอาหรับมาเลสุรานี้จัดคอนเสิร์ตอาหรับมาเลนี่ไงพี่น้องนั้นวันนี้เราต้องเดินให้ถูกทางมันหมดเวลาแล้วถ้าวันนี้เรายังไม่เดินถูกทางวันหน้าเราจะไม่เหลือใครเลยแม้กระทั่งอัลลอฮ์ถ้าตายขณะดิ้นแดง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 อยู่บนเวทีทำไงนะครับนั้นเนี่ยมานั่งเรียนแบบนี้แหละนะครับแล้วก็เอาความรู้ใส่ตัวแล้วก็เสร็จแล้วกลับไปนอนบ้านกินข้าวเที่ยวกินบิงซูอะไรตามสบายนะครับวันนี้เรามาต่อซูเราะห์อัลมุมินูนอายะที่27นะครับซูเราะห์อัลมุมินูนเนี่ยนะครับเราก็เรียนมาแต่คนที่มันหยุดมายาวน้ำท่วมบ่อยมากนะครับแต่ก็สู้อิหม่ามเป็นโควิด2ครั้งไม่ตายเห็นไหมไม่ตายแมวก้าวชีวิตพอตาผมเป็นตายเห็นนะใครจะไปรู้นั้นอัลลอฮ์ยังไม่ถึงอายัดเนี่ยเหมือนมานี่แหละอัลลอฮ์เรียกนะดนใจไม่งั้นมาถึงไหมเนี่ยต้องขับรถมาต้องมาโอ้โหมาเลื่อนรถกันอีกลงเข็นเองด้วยนะครับวันนี้เรามาดูซูเราะห์อัลมุมินูนอายะห์ที่27ที่เราเรียนมาก็พูดถึงนบีนูห์นบีนูห์นี่มีอายุเยอะมากเรียกร้องคนไปสู่อัลลอฮ์900 กว่าปีได้คนกี่คนเองได้คนกี่คนเองนานมากการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่แค่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะพี่น้องจำไว้เลยว่าทุกนบีเรียกร้องเหมือนกันก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ทุกนบีไม่เหมือนกันตรงไหนตรงเรื่องละหมาดเรื่องบวชเรื่องซะกาตเรื่องฮัจญ์อันนี้จะแตกต่างกันนะครับของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีละหมาด5วักตูนบีไหนได้ล่ะนบีมูฮัมมัดเองนบีมูซาไม่เคยอุมมะห์ของเขาไม่เคยละหมาด5วักตูพวกเรานี่แน่มากตัวก็เล็กดีนะอัลลอฮ์ประทานละหมาดมา50ขอลดจนกระทั่งเหลือ5ขนาด5ยังยากแล้ว5เวลาละหมาดไม่เหมือนกันอีกเห็นไหมถ้าไม่เรียนเราไม่ต้องไปดูอะไรเลยกอดอกกันคนอยู่อย่างนี้เห็นไหมดูท่ากอดอกไอ้บางคนกอดแบบนี้ไอ้บางคงไม่กอดเลยปล่อยเลยมีหลากหลายเห็นไหมนี่ขนาดนบีคนเดียวนะนบีคนเดียวแต่ทำไมไม่ตรงกันทำไมไม่ตรงกันนะครับหลายเรื่องมีนบีเหมือนกันเอารักใครนบีรักนบีจนกระทั่งจัดงานพิเศษให้นบีเห็นไหมรู้ไหมงานอะไรอ้าวกลุ่มนี้จนกระทั่งจัดงานพิเศษให้นบีซึ่งนบีซอฮาบะอิหม่ามทั้ง4ไม่จัดเอาเราก็จัดแล้วเราก็ตั้งคำถามเอ้ยเราอยากให้ประชาชนทั่วโลก
รู้จักนบีเราเขามีเหตุผลเขามีเหตุผลนั่นแหละพี่น้องครับแม้กระทั่งเรื่องของการทำพิธีต่างๆนบีไปทำฮัจญ์นบีละหมาดที่อารอฟะใครไปฮัจญ์มามั่งไปทำฮัจญ์ละหมาดที่อารอฟะซูรี2อัสรี2ไม่เอาฉันจะเอาซูรี4อัสรี4ไม่ย่อมีไหมนั่นแหละเอ้านบีสอนเรื่องการอ่านอัลกุรอานเวลาเริ่มอ่านอัลกุรอานต้องอ่านเอาซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมอ่านไปเวลาจบแล้วนบีไม่มีซอดากัลลอฮุลอะซีมเราเอาเวลาจบอ่านอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลว่าไปเวลาจบซอดากัลลอฮุลอะซีมตลอดเนี่ยนี่ให้เรารู้เพิ่มทีละหน่อยซอดากัลลอฮุลอะซีมแปลว่าอะไรซอดากัลแปลว่าสัตย์จริงซอดากัลลอฮ์คำพูดของอัลลอฮ์ที่อยู่ในกุรอานเนี่ยมันจริงแต่นบีพูดไหมเวลาอ่านจบไม่มีนั่นแหละนี่แม้กระทั่งอ่านกุรอานที่เรามาเรียนกันนบีขอดุอามีหมดเลยดุอานบีนบีสอนซอฮาบะอ่านดุอาต้นนี้เปล่าทุกวันทุกวักตูละหมาดที่สุราอิหม่ามนำละดะอมะมูมอามีนจนกระทั่งตายไปไม่รู้กี่รุ่นก็ยังอยู่แบบนี้อีกซึ่งนบีไม่เคยทำแบบนี้ให้ทำทุกวักตูหลังละหมาดเวลาละหมาดเสร็จแล้วแม้กระทั่งวันศุกร์วันศุกร์นบีบอกว่าหลังละหมาดวันศุกร์ละหมาดกี่รอกอาตสุนัตหลังวันศุกร์4เวลาละหมาดเสร็จแล้วทำอะไรกันก็ไม่รู้หลายอย่างเวลาเสร็จศ็อลลัลลอฮ์แล้วก็ลงจากสุเราะห์กลับบ้านไม่ละหมาดดูสิของนบีให้ละหมาดไม่เอาไปแล้ววันศุกร์ดูนะสูตรนบีสอนให้มาสู่เราเร็วๆ เวลาละหมาดเสร็จแล้วในสูเราะห์ยุมอะห์อะไรวะอิซากูดียะติศอลาละหมาดเสร็จแล้วฟันตะชิรูไปๆออกหากินไอ้พวกเราก็เอาแหละหากินตั้งแต่เช้านู่นใกล้ๆละหมาดก็ไปละหมาดเสร็จไม่ไปแล้วนี่เห็นไหมวันแต่ละวันเนี่ยดูถ้าเราพยายามเดินมันไม่มีใครสมบูรณ์แต่เราต้องไปดูสิวันศุกร์ใครมาละหมาดวันศุกร์เช้ามืดมาแต่เช้าผลบุญอูดถ้าล่าน้อยวัวถ้าล่าน้อยแพะแกะถ้าล่าน้อยไก่ล่าน้อยไข่ไก่ถ้าโต๊ะคอเตบขึ้นมิมบัตแล้วสมุดบัญชีบาปเราเป็นผู้หญิงอาจารย์ฉันจะไปละหมาดวันศุกร์ได้ไหมอ้าวได้ไหมได้ทำไมอ่ะนบีเนี่ยบอกกับซอฮาบะบอกว่าไงลาตัมนาอูนิสาอากุมมาซาญิดอย่าห้ามภรรยาหรือผู้หญิงเวลานางบอกบังฉันจะไปสู่เราไปฟังบรรยายฉันจะไปฟังคุตุบะห้ามได้ไหมนบีบอกอย่าห้ามแต่เวลาไม่ห้ามแล้วมาต้องมาแบบไหนเนี่ยแต่งตัวแบบนี้แหละนี่แหละมุสลิมะไปฟังไปเรียนผู้หญิงที่เป็นซอฮาบะนบีเขาแอบมาละหมาดน่ะนบีละหมาดซุบฮ์พวกผู้หญิงก็บอกว่าพวกเราไปนัดกันไปละหมาดข้างหลังนบีเวลาละหมาดเสร็จแล้วปุ๊บๆๆๆๆกลับบ้านเลยนบีสอนเรื่องอ่านกุรอานให้ทุกคนเลยอ่านคราวนี้เวลานบีให้อ่านกุรอาน
เริ่มเพิ่มเอาผู้หญิงมุสลิมะขึ้นไปอ่านกุรอานบนเวทีแล้วหนักไปกว่านั้นไปประกวดแข่งขันระดับประเทศแล้วก็บอกแบบเนี้ยแต่มันเอามาจากไหนและมาจากไหนไม่มีครับอิหม่ามชาฟิอีเคยยกผู้หญิงไปอ่านบนเวทีแล้วก็ตะโกนเอ้าไม่มีผู้หญิงเนื่องไปกับประกวดได้แชมป์มอบถ้วยอีกนี่แหละพี่น้องที่เราต้องเรียนไงเราต้องเรียนปีกเล็กปีกน้อยผู้หญิงอ่านกุรอานได้ไหมได้อ่านแบบไหนอ่านแบบค่อยๆจะอ่านตรงไหนก็แล้วแต่ต้องค่อยๆไม่ชื่อขึ้นไปอยู่บนเวทีอูซุบิลลาห์วะลาจบแล้วศอดากัลลอฮุลอะซีมนี่มาเรียมเดี๋ยวจัดไปนี่มาเรียมคือวันนี้กอรีอะห์มาเรียมได้แชมป์ริยาดิสซุนันทีนี้เอามาหรือมาอามันจะเอาขึ้นมาสักหน่อยวัดดูฮานั่นให้เรารู้เลยนะครับว่าเราเรียนศาสนาเนี่ยเราต้องพยายามเก็บเล็กเก็บน้อยฉันจะพยายามเดินตามแบบฉันจะพยายามเดินตามแบบแต่เราคงได้ไม่หมดผมก็ได้ไม่หมดหรอกแต่เราต้องพยายามให้มากนะครับฉะนั้นศาสนาเนี่ยเติมได้ไหมไม่ได้มานั่งเรียนเสร็จแล้วก็นำสู่การปฏิบัตินะครับอันนี้คือเนี่ยอย่างมะอามันกับยออามันนี่มาทั้งสามีภรรยาเลยนะครับและลูกก็เรียนจบนอกเห็นไหมเขาก็พยายามส่งลูกเขาให้ยันจบอ่ะเรามาเข้าสู่ของเรานะครับในอายะที่27สูเราะห์อัลมุมินูนพูดถึงนบีนูห์นบีนูห์อะลัยฮิสสลามเป็นนบีที่ถูกทดสอบแต่สุดท้ายนบีนูห์ก็ขอดุอาไม่ไหวแล้วอัลลอฮ์ไม่ไหวแล้วอัลลอฮ์ก็วะฮีมาหานบีนูห์ว่าไงอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมฟะเอาไฮนาอิลัยฮิอานิสนาอิลฟุลกะบิอะยูนินาวะวะจีนาแล้วเราก็วะฮีไปยังนูห์บอกกับนบีนูห์ว่านูห์เอ้ยสร้างเรือเลยต่อเรือให้นบีนูห์ต่อเรือแต่ไม่ใช่เรือในรูปนั่นนะรูปที่คนอินเดียเขาเขียนน่ะเห็นมั้ยที่เขาติดในบ้านน่ะนบีนูห์แล้วก็เดี๋ยวมีบุรอกนบีด้วยนบีนั่งบนหลังบุรอกนบีหน้าเป็นคนอินเดียแล้วก็ผมยาวนี่ต้องทิ้งเอาออกจากบ้านให้หมดนะอย่าเอาไว้ในบ้านนะครับรูปพวกนี้รูปชิริกอย่าให้มีเด็ดขาดในบ้านเราผมในบ้านบางทีติดบ้านก็มีสมัยก่อนโอ้มีครบเลยแล้วก็คนที่เอามาขายนี่ไงรูปของนบีแปะไว้จะมีบารักัตนี่บุรอกนบีนะบุรอกนบีโอ้แปะไว้เต็มเลยเอารูปนบีอิบรอฮีมไอ้นั่นด้วยอะไรล่ะเชือดลูกด้วยมีหมดเลยนะครับนั้นให้เรารู้ไว้ว่าอะไรที่จะอยู่ในบ้านของเราเนี่ยเราเรียนในบ้านต้องไม่มีรูปภาพแขนแขวนข้างฝาอาจารย์รูปปริญญาได้ไหมไม่ได้รูปโต๊ะแชร์มะแขวนข้างฝาได้ไหมไม่ได้นบีไม่ให้ทำแบบนั้นนั้นเวลาอัลลอฮ์ลงวะฮีเดี๋ยวจะมีทุกเรื่องเลยและเราได้วะฮีมาอย่างนัวให้นบีนัวนี่ต่อเรือโดยอยู่ในสายตาของอัลลอฮ์และก็อยู่บนคำสั่งของอัลลอฮ์นบีนูห์ก็ต่อเรือพวกนั้นบอกบ้าแล้วต่อเรือบนบกต่อเรือบางประวัติศาสตร์บอกต่อบนเขาเพราะภูเขามันก็มีไม้ต้นไม้ดูนูห์ต่อเรือและลำใหญ่ขนาดไหนอ่ะใหญ่มากนบีนูห์ตัวใหญ่นบีนูห์ไม่ใช่พวกเราหรอกอัลลอฮ์เท่าตัวบังดาวุฒไอ้นั่นน่ะว่าไม่ใช่เราก็ต้องดูว่าต่อเรือคนก็บอกนบีนัวบ้าไปแล้วนัวมันบ้าแต่ดูนบีนัวว่าเสียใจขนาดไหนพ
ภรรยาตัวเองต้องเป็นชาวนรกลูกตัวเองก็ต้องเป็นชาวนรกเพราะไม่ศรัทธาฟาอิซายาอัมรูนาวาฟารัตตันนูรูฟัสลุกฟีฮามิงกุลลิซาวยัยนิสไนนีวะอะห์ละกะแล้วเมื่อคำสั่งของอัลลอฮ์มาพี่น้องรู้ไหมมันถึงเวลาแล้วน้ำเนี่ยมันจะพุ่งมาทั้งหมดเลยใต้ดินแยกออกแผ่นดินแยกน้ำทะลักขึ้นมาฝนมาทั่วเลยท่วมโลกจริงๆท่วมโลกเลยแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าก่อนที่จะเกิดขึ้นให้นบีนูห์ทำไงนูห์เจ้าจงพาขึ้นไปบนเรือของเจ้ามิงกุลลีเซาใหญ่นี่ทุกสิ่งเลยที่เป็นคู่ตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ทุกชนิดเอาขึ้นไปบนเรือเพราะวันนี้ทุกอย่างจะราบหมดเลยไม่เหลือแล้วหลังจากนั้นนัวจะต้องเอาไอ้พวกนี้เหล่านี้แหละไปปลูกณตอนนั้นน้ำท่วมโลกไม่มีที่ยืนอิลลามันซาบะกออะลัยฮิลกาวลูมินฮุมยกเว้นว่าคนบางคนที่อัลลอฮ์บันทึกไว้แล้วว่าคนนี้เป็นผู้ปฏิเสธไม่มีสิทธิ์ได้ขึ้นเรือแล้วก็ยังบอกอีกว่าลาตูคอติบนีฟิลลาซีนะซอลามูอินนะฮุมมุกรอกูนนัวเจ้าอย่าขอต่อฉันนะอัลลอฮ์ห้ามนบีนัวว่าโออัลลอฮ์เอาพวกนี้ด้วยเอาพวกนี้ด้วยขอให้เขารอดด้วยวันนั้นเจ้าอย่าขอแบบนี้พี่น้องจำให้ดีนะคนเนี่ยถ้าอีหม่านไม่ดีเนี่ยเห็นภาพอ๋อเป็นมุสลิมหนังสือไม่เรียนคนไม่เรียนหนังสือพี่น้องละหมาดไม่ถูกจำไว้ให้ดีนะละหมาดไม่ถูกหรอกคนไม่เรียนน่ะจะละหมาดยังไงรอวันนั้นเหรออ้าวตายแล้วไม่เคยไปเรียนขนาดเราเรียนนี่ละหมาดยังต้องแก้ไขเลยอีหม่านของเรายังแก้ไขเลยว่าเชื่อแบบนี้ไม่ได้นะเชื่อแบบนี้ไม่ได้นะเรายังต้องเรียนต้องฟังกันเลยแล้วคนไม่เรียนเขาจะรู้ตรงไหนอ่ะเราก็ย้อนไปในอดีตลองสมัยเราไม่เรียนเรารู้อะไรก็พึ่งอิหม่ามทำนะครับแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่านัวขอร้องเราอย่าขอต่อเราให้ช่วยเหลือคนเหล่านี้เราจะให้เขาจมน้ำเลยจมน้ำไปหมดนั้นไม่เหลือลูกนบีนัวมาเกาะข้างเรือลูกขึ้นมาเถอะลูกขึ้นมาลูกบอกไงลูกพ่อเดี๋ยวลูกจะไปเกาะที่ภูเขาไปขึ้นยอดไปยอดบนภูเขาก็น้ำท่วมริยาเห็นไหมมันก็ยังมีที่อยู่เลยท่วมเอ้ยท่วมแค้นเพราะไม่กี่ใครเคยคิดว่าน้ำมันจะท่วมขนาดนั้นแล้วมันมาเร็วมากพวดลูกนบีนัวก็สนทนากับนบีนัวว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปเกาะนู่นลูกขึ้นมาเหอะวันนี้ไม่มีที่ปลอดภัยสำหรับเจ้าแล้วลูกนบีมีเวลาสนทนาจดขึ้นมาซัดขวบจมตายไปเลยอันนี้ให้เรารู้ว่าเป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างว่าลูกเราอะถ้าเราสอนไม่ดีมันก็เป็นแบบลูกนบีนูห์ได้แต่ลูกนบีนูห์นี่อัลลอฮ์บันทึกไว้แล้วภรรยานบีนูห์ไปแล้วคนบางคนนี่ภรรยาดีแต่สามีไม่เอาทานมีไหมล่ะมีไม่เอามึงไปเรียนเถอะอุ้ยไปหรอกมึงอยากเรียนมึงไปเถอะเป็นหัวหน้าครอบครัวไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอ้าถามสิถ้าไม่เรียนเนี่ยวันบังถ้าฉันตายบางจะอาบน้ำให้ฉันเปล่ากูไม่อาบหรอกนู่นๆเดี๋ยวกูตามคนมาเมียตัวเองยังไม่อาบน้ำให้แล้วจะอาบให้ใครอย่างน้อยๆชีวิตหนึ่งพวกเราจำไว้นะครับใครที่มีภรรยาใครที่มีสามีเมียตายก่อนสามีอาบเลยนะไม่จำเป็นอย่าให้ใครมาอาบภรรยาเราเพราะวัวเคยฆ่าม้าเคยขี่จะให้ใครมาล่ะลูกชายยังอาบให้แม่ไม่ได้เลยเอาล่ะอาจารย์ลูกฉันมันจบนอกอาบน้ำคนตายให้ฉันได้ไหมไม่ได้
สามีอาบให้ภรรยาดีสุดภรรยาก็เหมือนกันอาบน้ำให้ส่วนอื่นเวลาล้างก้นตอนตายภรรยาสามีตายนะภรรยาคนทำนะล้างก้นให้สามีรีดท้องอะไรตาอะไรที่เกี่ยวกับอวัยวะเพศเนี่ยภรรยาทำภรรยาทำส่วนภรรยาตายล่ะสามีเป็นคนทำดีที่สุดวันที่นบีเสียชีวิตท่านหญิงไอชะก็ลืมไปว่านบีเคยสั่งไว้ว่านบีเคยสั่งไว้และสุดท้ายท่านหญิงไอชะเป็นไงอ่ะมานึกได้จากเสร็จแล้วเนี่ยนบีเคยบอกว่าไอชะถ้าเธอตายก่อนฉันฉันจะเป็นคนอาบน้ำให้เธอเพิ่งมารู้ทีหลังนั้นวันนี้ภรรยาตายถ้าสามีไม่เรียนใครอาบก็ไปตามคนในหมู่เก็บนั้นอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งนะครับทำดีกับสามีก็คือสามีตายเราอาบเองแล้วก็เอาพี่น้องของสามีเรามาหรือลูกสาวเขามาให้เป็นผู้หญิงอย่างไม่ใช่เอาผู้ชายเราเป็นแม่ใช่ไหมเราเป็นเมียสามีตายเราก็นัดลูกชายแล้วก็ตัวเราเป็นผู้หญิงคนเดียวพอเข้าไปในอาบน้ำผู้ชายเนี่ยผู้หญิงที่เป็นภรรยาคนเดียวพอส่วนคนอื่นเป็นลูกชายเอาลูกสาวเข้าไปอาบได้ไหมไม่ต้องนะใครเป็นลูกสาวไม่ต้องอาบน้ำให้พ่อนะพ่อตายอาจารย์เนี่ยป๋าฉันอยากอาบน้ำไหมไม่ต้องไม่ต้องให้ผู้หญิงแล้วกันถ้าจะทำดีกับป๋าทำดีตอนก่อนตายนะทำเลยผู้หญิงดูแลป๋าให้ดีเช็ดอาบนงอาบน้ำหวีผมอะไรให้ป๋าให้ดีวันตายปุ๊บเปลี่ยนสถานะเลยคนที่จะเข้าไปอาบน้ำให้พ่อก็คือแม่เรากับลูกชายหรือพี่ชายน้องชายพ่อเราลูกสาวเข้าไหมไม่ต้องหลานสาวไม่ต้องเพราะไม่ใช่กิจไม่ใช่กิจนี่แหละที่เราต้องเรียนและสุดท้ายเป็นยังไงถ้าไม่เรียนแน่นไหมแน่นไหมว่าเราไม่เรียนน่ะมีคนหนึ่งตายไปดูไอ้จี้ไอ้เต้ไอ้วอไอ้วังหลานเลินมาถ้ารวยด้วยเป็นยังไงคนละขันเฮ้ยให้หลานคนนี้ด้วยสิคนละขันโต๊ะมันมีมรดกเดี๋ยวเวลาเสร็จแล้วก็จะเรียกลูกหลานมาอ้าวเออเบิ้งโต๊ะเองทิ้งมรดกไว้อ้าวให้พวกเองคนละ 3,000 คนละ 5,000 อย่างน้อยก็ยังได้ดูดิไปอาบเอาโอ่งเข้าไปแน่นเลยผมเคยเห็นแล้วเป็น10เนี่ยเพราะไม่เรียนจำไม่ดีนะครับอาบน้ำคนตายเอาแค่ไหนเอาที่พอทำได้ภรรยาคนหนึ่งเอ้าไม่มีคนพิกสามีตายภรรยาเข้าไปอาบน้ำเอ้าลูกชายมีไหมลูกชายเข้ามาถ้าลูกชายไม่มีพี่น้องคนตายมีไหมไอ้จี้ไอ้เต้วอมันมาเข้ามา3 คน 3 คนพอไหมน่าจะพอนะ3 คนอาบน้ำนะครับสมมติเรามีภรรยา2 คนเราให้ภรรยา2 คนมาอาบน้ำให้เราเลยใช่ไหมไม่มีใครเสิร์ฟน้ำเลยหรอวันนี้กรณีมีภรรยา2 คน3 คนดีกว่า2 คนมันน้อยมีภรรยา4 คนนั่นแหละ4 คนแหละมาช่วยกันอาบ4 คนเลยมาช่วยกันอาบไม่ต้องเอาใครแล้วไม่ต้องเอาใครแกได้คุยกันแมนเอ้ยอีกคนหนึ่งเคาะหัวอีกคนหนึ่งบิดอวัยวะเพศบิดจูเนี่ยเอ้ยมึงอีกคนหนึ่งบิดเนี่ยเป็นไงทิ้งไว้4กินอะไรกันล่ะเนี่ยตายแล้วเนี่ย4คนเนี่ยเห็นไหมก็แหละผู้หญิงหมดเลยมาอาบนะครับแม่คราวนี้เขาจะอาบให้หรือเปล่าเนี่ยเขาจะอาบหรือเปล่าบางทีเขาเกงกันคนนี้อาบเราไม่อาบให้เขาเพิ่มวันนี้นะครับแม่ครูบังกอเซมนี่สุดใช้ได้อายะที่28ต่อมาฟาอิซัสตาวัยตาอันตาวะมัมมาอากะอัลลฟุลกีอายะที่28บอกว่าและเมื่อใดที่เจ้านัว
เมื่อใดที่เจ้าขึ้นเรือเรียบร้อยแล้วและคนที่ไปกับเจ้าเรียบร้อยแล้วฟะกุลอัลฮัมดุลิลลาอัลลาซีนัจญานาเห็นไหมมีมาตั้งแต่นบีนูห์แล้วคำว่าอัลฮัมดุลิลละคนเราเวลาปลอดภัยอัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์เวลาเราเจออะไรก็แล้วแต่ที่มันโอ้โหรถอัลฮัมดุลิลละนี่มาตั้งแต่นบีนูห์แล้วให้กล่าวอัลฮัมดุลิลละแปลว่าอะไรบรรดาการสรรเสริญของอัลลอฮ์นัจญานาแปลว่าให้เราปลอดภัยนัจญานาอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีนัจญานานัจญานาปลอดภัยจากอะไรมินัลกอมิซซอลิมีนกลุ่มชนที่ตามฆ่านบีนูห์กลุ่มคนที่ตะอาธรรมกับนบีนูห์นะครับพวกนี้ก็รอดนบีนูห์รอดแล้วอัลลอฮ์ก็บอกให้กล่าวด้วยอัลฮัมดุลิลลาเพราะพวกนี้พวกร้ายนะครับอ้าวขึ้นต่อมาก็ไปดูอายะต่อมาอีกวะกุนเวลาขึ้นเรือไปแล้วน้ำท่วมโลกแล้วเล่าก็เล่าเป็นเรียงเลยให้นบีนัวต่อเรือต่อเรือเสร็จแล้วให้คนที่ศรัทธาขึ้นเอาสิงสาราสัตว์อย่างละคู่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 มาหมดเลยนะครับแล้วพร้อมต้นมงต้นไม้ที่เป็นคู่คู่ขึ้นมามาไว้บนเรือน้ำท่วมแล้วเวลาน้ำยุบปลอดภัยแล้วพวกนี้ที่อัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีนัจญานาบรรดาการเสด็จอัลลอฮ์ผู้ซึ่งให้เราได้ปลอดภัยเวลาน้ำจะแห้งนบีนูห์ขออีกวะกุนร็อบบีโอ้พระผู้เป็นเจ้าของเราอันซินนีมุนซาลันมุบารอกันวะอันตะคอยรุลมุนซิลีนเวลาเรือจอดแล้วน่ะขอให้เราลงจอดในที่ที่มันมีความจำเริญด้วยนะไม่ใช่ไปจอดอยู่กลางทะเลทรายจะปลูกอะไรล่ะนบีนูห์ก็ขอจากอัลลอฮ์ว่าโออัลลอฮ์เวลาฉันน้ำแห้งเรือลงแล้วนะให้ฉันลงแล้วที่ที่นั้นมีแต่ความจำเริญนะครับเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ซึ่งที่ให้จำไม่ดีมีหลายคนนะครับประเทศไทยดูตัวอย่างเราไม่ใช่แค่นึกจะไปอยู่ตรงไหนก็ไปอยู่นะพี่น้องมีบางคนเราไม่ได้ว่าหรอกครับแล้วแต่เลือกบางคนเลือกที่จะอยู่หมู่บ้านอยู่ในหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านนั้นไม่มีสุราเลยเลือกได้ไหมเลือกแบบนี้ได้ไหมนบีไม่ส่งเสริมเราจะเลือกอยู่ตรงไหนไม่บาปอยู่ติดกับกำแพงวัดยังไม่บาปเลยแต่เลือกอะไรเลือกไปอยู่ในที่ที่ตัวใครตัวมันได้ไหมล่ะบางกระเสมเนี่ยบางคนชอบโอ้ไปซื้อหมู่บ้านอยู่โอ้ดีว่าสงบดีไม่ยุ่งกับใครพี่น้องจำให้ดีนะอย่าคิดใครคิดไปจำไว้ดีถ้าคิดจะปลูกบ้านหาบ้านให้ใกล้สุเราหาบ้านให้ใกล้โรงเรียนแขกพยายามเลยมีตังคิดจะซื้อที่ไปดูตามสุเราไหนขอซื้อเขาแพงก็ซื้อถ้าหากว่าพอมีกำลังอัลลอฮ์ได้ยินเสียงอาซานอัลลอฮุอักบารทุกวันและอย่าลืมนี่อยู่ในหมู่อิสลามเนี่ยเจอกันสลามุอะลัยกุมอยู่หมู่บ้านหวัดดีครับสวัสดีค่ะเอาอาจารย์อาจารย์ลงมาเดินลงมาเจอโอ้ผู้ว่าจังหวัดอะไรดีผู้ว่าจังหวัดสงขลาดีกว่าคนเวลาห่างไกลศาสนาก็จะเป็นแบบนี้แหละเห็นไหมดูข่าวไหมถ้าใครมีเฟซก็จะเห็นนี่เวลาห่างไกลศาสนาจะทำได้ทุกอย่างฉะนั้นถ้าเราอยู่ในกลุ่มสุราล่ะเดี๋ยวก็ต้องเดินไปสุราเดี๋ยวสั่งสุราก็เอาซองมาแจกถ้าอยู่ในหมู่บ้านเอามาละซองกฐินหรือ
ไม่ได้ซองเลยเพราะอะไรเพราะอยู่แบบตัวใครตัวมันจำไว้ดีนะครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์โดยเฉพาะใครจะซื้อที่โอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันเนี่ยได้อยู่ใกล้หมู่มุสลิมอยู่ใกล้มัสยิดแล้วก็อยู่ใกล้บ้านคนจนจนขอดุอานะครับแล้วจะรู้ว่ามีความสุขมีบ้านคนจนอยู่ข้างๆซื้อแกงมาเอาแบ่งเขามีตังค์ให้เขาแล้วจะรู้ว่าเราเป็นมือบนเป็นแบบไหนเห็นหลานเขาไปโรงเรียนไม่มีตังค์ก็เซมไหมก็เซมมานี่สิมหาวะหน่อยเอาไป20บาทก็เซมมีตังค์แล้วเราไม่ต้องให้เป็นพันเห็นไหมความสุขแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นผมนี่ขอดุอานะอย่างน้อยๆให้บ้านเนี่ยสุดท้ายบ้านผมก็อยู่ใกล้สุเราอยู่ใกล้สุเรานะครับเวลาอยู่ใกล้สุเราเดี๋ยวเขาก็บอกละเนี่ยสุเราเขาจะมีไอ้นั่นนะสุเราจะมีไอ้นี่นะเอาไปมันมีความสุขช่วยไป500ช่วยไป1,000เอาช่วยน้ำชานะชงน้ำชาเลี้ยงคนนะ1,000นึกคึมคึมอยากจะไปสุราก็หน่อยเดียวนั้นขอดุอาเลยนะครับพยายามขอดุอาต่ออัลเลาะห์โอ้อัลเลาะห์ถ้าฉันจะมีบ้านใหม่ขอให้ฉันอยู่ได้ใกล้ชุมชนมุสลิมเสียงกุรอานตอนเช้าๆโอ้โหสุรามันเปิดกุรอานข้อรำคาญเลยว่ะมาอย่าลืมทำใจให้ได้ทำใจให้ได้แถวบ้านผมมาตีสี่เอาแล้วถ้าวันไหนมีคนตายยาซีนวันเอาตายแล้วใครวะฉะนั้นขอดุอานะให้อยู่ในชุมชนมุสลิมอยู่กับใครก็อยู่ได้หมดแหละอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามแต่ถ้าจะเลือกไกลๆทำไมนบีบอกคนที่โชคดี4ประการอยู่บนดุนยานี้ใครมีแล้วดูนะ1มีภรรยาดีมีสามีดีใครมีสามีดีบ้างไม่ยกแม่อาจารย์มันยังดีไม่พอมันไม่เหมาะสมกับฉันจะยกให้มันหรอกนบีบอกผู้ชายเนี่ยใครที่มีภรรยาดีข้อที่1ข้อที่2มีบ้านใหญ่มีบ้านใหญ่เอาไว้ไรต้อนรับแขกไม่ใช่หลังคาไอ้รั้วสูงคนที่เข้านี้ต้องรถเอาผาดฟอร์จูเนอร์ซาเล้งอย่างขันไม่มีโอกาสมองแค่กำแพงโอ้ยบ้านใครเนี่ยบ้านบางยีก็เซมโอ้โหใหญ่ด้วยเนี่ยโอ้โหเขาขายนามามึงเคยเข้าเปล่ากูไม่เคยเลยเอาแล้วมึงไปอยู่ที่ไหนกูก็อยู่ข้างๆนี่แหละเขาไม่รู้จักกูหรอกกูซาเล็กเว้ยเห็นไหมฉะนั้นเวลามีบ้านใหญ่จำให้ดีนะครับยิ่งบ้านใหญ่ยิ่งดูเลยรอบบ้านเราก่อนบ้านหลังไหนจนสุดบ้านหลังไหนจนสุดเวลามีของปั๊บรีบไปบ้านนั้นมีของปั๊บรีบไปบ้านนั้นพี่น้องจำไว้เลยว่าชีวิตแบบนี้มันจะมีสุขทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นี่มาเรียมนี่บ้านอยู่ติดสุเราเลยนะครับแกไปปลูกไปสร้างอพาร์ตเมนต์อยู่นั่นอยู่ใกล้สุเราเด็กข่าวว่าจะขายไปไหนก็ไม่รู้ไปอยู่มัสยิดฮารอมแล้วมึงฉะนั้นตรงนี้อันที่สองบ้านใหญ่อันที่สามมีเพื่อนบ้านดีเพื่อนบ้านดีแบบไหนอ่ะเจอเราอัสสลามุอะลัยกุมฮัจญะห์ชื่ออะไรนะนะฟาติมาสวัสดีค่ะเอาไหมทักทายแบบนี้หรือฟาติมาฮัลโหล Where are you going ฟาติมาเอาไหมแบบนี้นี่เจออัสสลามุอะลัยกุมบางคนเวลาเขาให้สลามแม่นเอ้ยให้ทั้งวันเลยกูละเบื่อกับมันจริงๆดีไม่ตกมุรตัดนะพี่น้องรู้ไหมให้สลามนะแปลว่าขอความสันติเป็นดุอาขอให้เราจะได้ไม่มีใครนินทาเรานบีนัวทำไงอะรับบีก็จริงๆรับบีโอ้พระเจ้าของฉันอันซินนีมุนซาลันมูบารอกันอัลลอฮ์ขอให้ฉันเนี่ยในเวลาเรือจอดแล้วลงจากเรือเนี่ยลงในที่ที่มันมีบารากัตนะมีความจำเริญนั่นต้องขอนะครับ
จำไว้เลยคนริยาอย่าหนีมุสลิมอย่าหนีมุสลิมมุสลิมนะเรื่องเยอะว่ะกูไม่อยากอยู่วะไอ้พวกเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เป็นผู้ดีเลยว่ะเถื่อนว่ะแถวสุราห์นี่ตัวเถื่อนเลยอัลลอฮ์นึกได้ยังไงเราสิต้องเป็นคนดีอยู่ใกล้สุราห์เดี๋ยวไอ้คนเถื่อนๆมันจะกลายเป็นคนดีแบบเราแต่นี่เราเป็นคนดีแล้วก็พยายามไปอยู่กับพวกที่แบบมารยาทดีไม่กันบ้านใครไม่ล้ำกันไม่อะไรกันอย่างเงี้ยรู้สึกว่านบีเนี่ยพี่น้องดูบ้านนบีเห็นบ้านนบีไหมตอนนี้อยู่ในสุราห์ไปแล้วดูบ้านนบีสินบีให้มาอยู่ใกล้ๆนะครับนั้นเราจะทำบ้านเราให้มีบารอกัตให้อยู่ใกล้สุราห์ก่อนอยู่ใกล้ชุมชนมุสลิมก่อนและขอดุอาตอนเนี้ยรับบีอันซินนีมุนซาลันมูบารอกันก่อนจะปลูกบ้านเออเนี่ยจะขายบ้านแล้วจะปลูกบ้านขอดูอาต่ออัลลอฮ์เลยนับนี่ดูอาต้นนี้นบีนวลนี่อะไรเราอ่านเลยยารับบีหรือยารับบีอันซินนีมุนซาลันมูบารอกันโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันย้ายไปเนี่ยบ้านของฉันเนี่ยให้ไปอยู่ในที่ที่ดีด้วยนะที่ที่มีความจำเริญเปล่าความจำเริญโดยการขึ้นเสาเอกความจำเริญเสาโทขึ้นไปแล้วต้นกล้วยขึ้นไปแล้วผ้าสามสีแล้วให้โต๊ะครูไปจับเสาถ้าจับเสาไม่ได้เอาเชือกผูกเสาแล้วโต๊ะครูก็เอาเชือกไว้ที่มือแล้วก็ดออมันก็จะวิ่งป้าไปที่เสาพี่น้องอันนี้มาจากไหนบังกอเซมให้บารอกัตวิ่งตามเชือกไปที่เสาเหล็กอะเคยเห็นไหมแหมตึมต้นกล้วยมาแล้วต้นกล้วยคืออะไรต้นกล้วยจะทำให้ร่มเย็นดูเอาชีวิตไปยุ่งกับต้นกล้วยเอาจี้ไปแขวนก่อนทำไมอ๋อเงินทองจะได้ไหลมาเทมาจนกระทั่งเสาเอกเสาโทสุเราเอาตังประโยชน์อัสตักฟิรุลลอฮ์มีอยู่ที่หนึ่งต่างจังหวัดเขาเชิญผมไปร่วมงานไอเราก็ไปไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ไงเวลาไปถึงพี่น้องรู้ไหมเอ้ามีคนนี้มาด้วยหรอเอ้ามีโต๊ะครูคนนี้มาด้วยหรอพักเดียโต๊ะครูก็ถือกระป๋องปูนไม่มีปัญหาโต๊ะครูถึงกระป๋องปูนแต่ลูกยมอเต็มเลยพี่น้องแบ่งร้อยแบ่งพันแบ่งยี่สิบเหรียญหล่นอยู่ในหลุมแล้วเวลาอยู่ในหลุมทำไงเนียดดีด้วยเนียดเป็นเสาเข็มดูดิพี่น้องไอ้ถามว่าคนเหล่านั้นที่มาโยนเขาโยนเพื่ออะไรอ่ะเหมือนบ้านเราแหละเอาทองขึ้นไปแขวนที่หัวเสาแล้วก็บอกจะได้เงินทองไหลมาเทมาพักเดียจี้หายเอ้านอกจากจี้แล้วมีอะไรอีกผ้า3สี7สีพี่น้องรู้ไหมเขามีความเชื่อยังไงไอ้3สี7สีเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าใครผ่านบ้านเราเนี่ยผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาจะมองบ้านเราด้วยกับด้วยอะไรด้วยกับความปิติยินดีดูนบีนัวขอไงโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้เราลงจากเรือลงเรือที่จอดเนี่ยที่แห่งนั้นขอให้มีแต่ความจำเริญไอ้จำเริญของเราส่วนใหญ่เสาเอกเสาโทนอกจากเสาเอกเสาโทวันอีกท่านหมอจะปลูกบ้านวันไหนดีอัลลอฮ์มุฮัมมัดดะจาอัลลอฮ์มุฮัมมัดดะจาอัลลอฮ์มุฮัมมัดดะจาสมมุติจะปลูกวันศุกร์ขึ้นเสาวันศุกร์นับเลยอัลลอฮ์มุฮัมมัดดัจญาลดัจญาลแปลว่าดัจญาลขอให้นับอัลลอฮ์ถ้าหากว่าวันนี้ตรงคำว่าอัลลอฮ์ตรงว่ามุฮัมมัดขึ้นได้เลยแต่ถ้าไปลงดัจญาลดัจญาลนี่ผมไปดูคนนับมาเลยนะอัลลอฮ์มุฮัมมัดดัจญาลอัลลอฮ์มุฮัมมัดดัจญาลอู้ศุกร์ที่จะขึ้นศุกร์ที่17เนี่ยมันตรงกับไม่ดีนะเลื่อนวันเป็นวันเสาร์ได้ไหมว่าอะไรกุมุสลาแม่เราเจอกันเมื่อคืนใช่ไหมดูนะแล้วก็สุดท้ายเลื่อนวันตามพ่อหมอ
เนี่ยเห็นไหมแทนที่จะขอการล้อไปหาพ่อหมอให้พ่อหมอมีบทบาทกับการปลูกบ้านเราได้ยังไงบ้านเราวิธีการหนึ่งจะปลูกตรงไหนเอาสูตรนบีสิที่นบีสอนไว้ให้ไปปลูกแบบไหนเวลาไปแล้วก็ขอให้มีบารักัตนะเนี่ยนบีนัวว่าอัลรับบีอันซินนีมุนซาลันมุบารอกันหรือมุบารอกาว่าอันตะคอยรุลมุนซิลีนขอต่ออัลลอฮ์นะครับอ้าวสกลงแล้วนบีนัวเรือจอดก็ลงดูอายะต่อมาอินนาฟีซาลิกะลาอายาตินวะอิงกุนนาละมุบตาลีนแท้จริงในการนั้นก็คือเรื่องดังกล่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มชนของนัวที่อัลลอฮ์เล่ามากลุ่มชนของนัวเรื่องการต่อเรือเรื่องน้ำท่วมละอายาตินมันเป็นหลักฐานบ่งบอกให้เป็นข้อเตือนสำหรับเราคนที่ค้านสัจธรรมจะเป็นยังไงว่าอินกุนนาละมุบตาลีนถึงแม้ว่าเราเป็นผู้ตรวจสอบปวงบ่าวของเราก็ตามพี่น้องดูนะเราก็คิดว่าเอ้ยคนดีๆอัลลอฮ์ไม่ทดสอบดูอัลลอฮ์ทดสอบเวลาเราเนี่ยเราจะได้สบายใจนบีคนดีที่สุดแล้วนบีท่านไหนมั่งไม่ถูกทดสอบพี่น้องลองนึกสินบีดังๆมีใครบ้างไม่ถูกทดสอบฉะนั้นเราจะถูกทดสอบบ้างธรรมดาอดทนนบีนัวโดนทดสอบอัลลอฮ์ถามว่าลองนึกสิเมียก็ต้องเข้านรกลูกก็ต้องเข้านรกไม่เชื่อนบีนัวไปดูนบีอายุบอัลลอฮ์ทดสอบเรื่องสุขภาพอัลลอฮ์เน่าทั้งข้างนอกทั้งข้างในนบีอายุเคยเป็นคนรวยมีตังเยอะมีลูกหลานอัลลอฮ์ให้ตายหมดเลยเหลือสองคนกับภรรยาทนความเจ็บปวด8 กว่าปีแต่วันหนึ่งหายดังวันนี้เวลาเราเกิดเรื่องพี่น้องรู้ไหมทำไมถึงเอาเรื่องประวัติมาเล่าเพราะเวลาเราเกิดเฮ้ยนบีนัวยังโดนเลยเฮ้ยนบีมูฮัมหมัดยังโดนเลยแต่สำคัญว่าเราสอนหรือยังสอนลูกสอนเมียหรือยังบางคนภรรยาก็ดื้อเหลือเกินบางคนภรรยาดีผัวก็ดื้อจังเลยมันก็แล้วแต่ใครจะเจอเขาเรียกว่าเคาะกรรมใครคนบางคนได้สามีดีกับอัลลอฮ์อย่างกระทาดบางขับรถหน่อยไปแล้วบางไปตลาดหน่อยไปแล้วบางอุ้มลูกด้วยเอาแล้วบางน่ะหุงข้าวด้วยนะเดี๋ยวฉันต้องกับข้าวบางไปหุงข้าวก่อนไปแล้วกินเสร็จแล้วบางล้างจานด้วยนะนี่เขาเรียกผัวทาสผู้แสนดีฮัสบุลลอฮ์เป็นอย่างนี้ป่ะนี่เป็นอย่างนี้เลยบอกให้ล้างจานล้างอัลลอฮ์บอกให้กาวหลังอัลลอฮ์ครบเลยฮัสบุลลอฮ์ทาสผู้แสนดีนะครับอัลลอฮ์ก็เล่าให้ฟังตรงนี้ในอายะห์ที่30ว่าเนี่ยที่เอาเรื่องของนัวมาเล่าเนี่ยเพราะอะไรได้เตือนให้รู้นะครับอ้าวดูต่อมาเดี๋ยวมันจะไปเข้ากลุ่มคนที่ชอบพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวไหนพาไปเที่ยวสถานที่ที่อัลลอฮ์อาซาบพี่น้องดูนะมีโต๊ะครูจัดเที่ยวเมืองที่อัลลอฮ์อาซาบได้ไหมอ้าวดูต่อมาอายะห์ที่31ซุมมาอันชะนามิมบะดิฮิมกอรนันอาคอรีนหลังจากเรื่องของนบีนัวจบแล้วลงแล้วต่อมาก็ขยายเผ่าพันธุ์นบีนัวก็มีลูกอีกหลายคนอัลลอฮ์ก็เลยว่าหลังจากนบีนัวกลุ่มชนของนบีนัวอัลลอฮ์ก็ให้เกิดอีกกลุ่มชนหนึ่งเขาเรียกกลุ่มชนของอะไรอาดกับสมูดถ้ากลุ่มชนของอาดก็นบีฮูดถ้ากลุ่มชนของสมูดชาวเมืองนะเมืองนี้เขาเรียกเผ่าพันธุ์อาดจำไม่ดีเผ่าพันธุ์อาดนบีที่อยู่ในเผ่าพันธุ์อาดคือนบี
พุทธกลุ่มชนของสมุทรซามีมวาวดันสมุทรกลุ่มชนของนบีซอและกลุ่มชนสมุทรดูสิเวลาหลังจากนั้นความที่เปลี่ยนนา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 นเข้าเมื่อเราไม่เรียนพอนั้นซุนนะห์ก็ถูกลืมถ้าไม่เรียนต้องขอบคุณโต๊ะอิหม่ามเลยนะพี่น้องขอดุอาให้โต๊ะอิหม่ามอายุยืนแล้วไม่ใช่ยืนอย่างเดียวแข็งแกร่งไม่ใช่โต๊ะอิหม่ามขออายุยืนเล่นขี้เล่นเยี่ยวไหวเหรอโต๊ะอิหม่ามต้องแข็งแรงโอ้อัลลอฮ์ขอนี่ร่วมกันขอดุอาของข้างหน้าไม่มีใครรู้ขออัลลอฮ์ขออิหม่ามเนี่ยนะแข็งแกร่งจนกว่าว่าคนอื่นจะมาแทนอิหม่ามแล้วก็เป็นแทนได้ให้แข็งแรงด้วยดูอิหม่ามดิผ่าตัดอิหม่ามเป็นโรคอะไรเต็มเลยพี่น้องไม่ตายเอ้าไม่ตายแล้วเจอโควิดอีกไม่ตายอัลลอฮ์ไม่ให้ตายนั้นซุนนะห์นบีที่พวกเราเรียนเนี่ยลองสิลองไม่มาเรียนทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ทุกวันเสาร์เนี่ยนะเวลาไปอยู่ไปอยู่ตอนแรกๆ ก็ไม่ไปกินข้าวบ้านคนตายเวลานานๆเข้าอัลลอฮ์เขาเรียกเว้ยเขาเรียกเริ่มกินแล้วนบีไม่เคยไปกินบุญตอนไปเยี่ยมคนตายเลยเห็นไหมเราก็ไม่กินมีแต่เราไปเยี่ยมคนตายผ่านร้านกล้วยทอดเฮ้ยซื้อกล้วยทอดสักร้อยหนึ่งเว้ยไปวางบ้านคนตายเฮ้ยขนมไส้ไส้เว้ยไปฝากบ้านคนตายลูกๆเขาจะได้กินนี่ทำแบบนี้ถ้าหาขนมไม่ได้เลยอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยทางบ้านคนตายสักร้อยนี่เปล่าให้ร้อยหนึ่งกินสองร้อยอาจารย์กินได้ไหมกินข้าวบ้านคนตายพี่น้องดูนะไอไปกินข้าวอย่างเดียวไหมแต่ถ้าจัดงานเลี้ยงเนี่ยเราก็ดูสิวันแต่งงานก็กินกันแบบเนี้ยวันทำบุญอากิโกะโกนผมไฟที่เรียกโกนผมไฟอ่ะก็กินแบบเนี้ยวันตายก็กินแบบเนี้ยอย่าไปบอกเลยว่าอาจารย์ฉันน่ะไม่ได้เลี้ยงเขาเพราะอะไรหรอกเลี้ยงเขาเพราะเป็นแขกเหมือนกับอุลามะบางคนบอกว่าไปกินข้าวบ้านคนตายที่ขณะมัยยัดอยู่ที่บ้านน่ะไปกินตอนนั้นน่ะไปกินตอนนั้นน่ะไม่ได้แต่ไปได้ในฐานะอะไรเป็นแขกมีนักวิชาการหรืออุลามะบอกอย่างนี้แต่ดูสิอ้าวเราเห็นมั้ยล่ะทำบุญกลมไฟกับกินแบบนี้บ่านี้มาเรียมวันบ้านนี้ตายจะดึกดื่นยังไงก็เอาแล้วสมัยก่อนมะพร้าวขูดกันผมยังไปช่วยเลยมะผมเนี่ยไม่ได้นั่นหรอกไปลูกเอาข้าวไปใส่กะละมังข้าวไปหน่อยมะพร้าวไปลูกเวลากลับมามึงเอ้ยแน่นไอ้กะละมังที่เอาไปแหละได้ข้าวมาได้แกงมาได้อะไรมาครบกลับมาบ้านไปช่วยกันเอาใครไม่มีมะพร้าวก็เอาไก่ไปนี่ในอดีตนั่นน่ะเขาเรียกช่วยกันหัวใจของเขาดีทั้งที่เขาไม่รู้เรื่องศาสนาหรอกแต่หัวใจของเขางามเออเฮ้ยเราต้องไปช่วยนะเว้ยบ้านนี้เอาไก่ไปบ้านนี้เอาข้าวสารไปแต่ไปติดนิดเดียวเองไปแล้วไปช่วยกันทําและไปช่วยกันกินนี่แหละที่ผิดตรงนี้มันตรงนี้เองฉะนั้นกลุ่มชนหลังจากนบีนัวแล้วเวลาก็เนิ่นนานพวกนี้บูชาเทวรูปรูปปั้นชนไหนกลุ่มชนนบีฮูดก็คือพวกอาร์ตอัลลอฮ์ลงบาลองไงให้ลมพายุมาพี่น้องพวกนี้ชอบสร้างบ้านอยู่บนเขาๆที่ตั้งสูงสร้างป้อมปราการนี่กลุ่มชนของอาร์ตเขาจะสร้างป้อมปราการแต่เอาอยู่ไม่พายุของอัลลอฮ์มาฟ้ามาพายุมาตายรับเลยนี่กลุ่มชนของอาดนบีที่เกิดที่อยู่ในกลุ่มชนของอาดชื่อนบีฟาติมาชื่ออะไรนบีฮูดจำไว้นะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มชนสมูทพวกนี้แข็งแรงเก่งขุดภูเขาเห็นป่ะใครเคยดูในรูปบ้านที่เกาะเขาแล้วก็เป็นพันปีมาแล้วนะให้จำไว้เลยตรงนี้เป็นบ้านภูเขาที่เป็นบ้านเหมือนวังของกลุ่มชนสมูทที่เป็นอุมมะห์ของนบีซอเลนบีซอเลประกาศศาสนาว่าอัลลอฮ์องค์เดียวอย่าตั้งภาคีนะอัลลอฮ์องค์เดียวพวกนี้ไม่เชื่อ
พวกนี้ไม่เชื่อแล้วเดี๋ยวอัลลอฮ์ทำไงสันฟีฮิมรอซูลัมมินฮุมอันยาบูดุลลอฮะมาละกุมมินอิลาฮินกอยรูอัฟลาตัตตะกูนแล้วหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็แต่งตั้งหรือส่งนบีท่านหนึ่งรอซูลท่านหนึ่งชื่อว่าซอเลห์ให้มาที่กลุ่มชนไหนกลุ่มชนสมูดจำชื่อนะสมูดนบีซอเลห์อาดนบีฮูดให้มาเรียกร้องพวกเจ้าทั้งหลายอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์องค์เดียวนะอัลลอฮ์องค์เดียวอย่าตั้งภาคีนะอย่าเอาอันอื่นมาเป็นพวกนี้เชื่อไหมไม่เอาเฮ้ยซอแลมันบ้าหรือเปล่าเรานี่หัวหน้าเรานี่ไม่ได้พวกเราต้องอยู่แบบนี้นบีซอแลก็บอกนะต้องเอาอัลลอฮ์องค์เดียวนะขออัลลอฮ์องค์เดียวพวกนี้ไม่เชื่อไม่เชื่อจนกระทั่งไงซอแลถ้าจะให้เราเชื่อถ้าจะให้เราเชื่อให้อูดจากภูเขาสิอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์วะฮีมาบอกกับนบีซอละเดี๋ยวเราจะให้อูตัวใหญ่สวยงามออกมาจากภูเขาไอ้พวกนี้เห็นอูเอ้ยไม่ใช่เห็นวัววัวหรืออูฮะออกมาจากภูเขาแล้วตกใจสวยด้วยใหญ่ด้วยแล้วก็บอกว่าเนี่ยต้องอูที่ออกมาจากภูเขาเนี่ยต้องกินก่อนนะกินผักกินหญ้าพวกก่อนอูดของคนเหล่านั้นกินน้ำก็กินก่อนนะสุดท้ายออกมากินกินกินไอ้พวกนี้คิดว่าหมดแน่น้ำเราหมดแน่ผักเผือกเราหมดแน่ฆ่าอูดของอัลลอฮ์สุดท้ายอัลลอฮ์ก็จัดการพวกนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยคราวนี้มันมีปัญหาตรงว่าพี่น้องดูนะจากมักกะฮ์ไปนู่นน่ะไปชามมันจะมีหมู่บ้านหนึ่งเขาเรียกหมู่บ้านของกลุ่มชนสมูทที่ภูเขาแซะเริ่มพาไปแล้วแซะเริ่มพาไปเที่ยวแล้วพาเราไปดูกันนี่ร่องรอยของกลุ่มชนนบีซอและพวกสมูทเนี่ยอัลลอฮ์ให้ตายที่ขุดอะไรขุดถ้ำทำเป็นบ้านพาไปเที่ยวพี่น้องไปเที่ยวได้ไหมไปไม่ได้นะอย่าไปเที่ยวสถานที่แห่งใดที่เป็นที่อาซาบนบีห้ามไปแต่ถ้าจำเป็นต้องไปถ้าจำเป็นต้องไปแล้วให้รีบออกนบีเนี่ยครั้งหนึ่งเคยผ่านเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยแต่มันตายกันไปหมดแล้วไม่เหลือแล้วนบีมูฮัมมัดก็มีร่องรอยนบีเอาผ้าพันหัวเลยพันมิดเลยแล้วนบีก็รีบเดินให้ผ่านเนี่ยนบีแบบนี้แต่พวกเราพาไปเที่ยวเวลาไม่รู้ล่ะไปเที่ยวดูดิพี่น้องเนี่ยถ้าเราไม่เรียนนะเราก็จะไปอาจารย์ครับเราจะไปเที่ยววัดร่องขุ่นได้ไหมมุสลิมไปแอคท่าแบ็คกราวด์วัดน่ะมันศาสนาไหนแล้ววัดน่ะเป็นที่ทำอิบาดะห์ของใครเห็นไหมแล้วมุสลิมจัดเที่ยวเชียงใหม่เชียงรายหนึ่งในโปรแกรมวัดอาจารย์ฉันไม่ได้ไปอะไรหรอกไปดูความสวยงามถึงขั้นต้องตาเลยนะโทรทัศน์ก็มีรูปก็มีจำให้ดีนะครับจัดโปรแกรมไปเที่ยวเชียงใหม่ไปเวลาเขาบอกว่าเดี๋ยวเช้านี้จะไปนะฉันขออยู่โรงแรมหรือโปรแกรมเขาจัดไปอยู่บนรถบัสอย่าลงไปไม่ใช่ที่ของเรามุสลิมต้องไปไหมสู่เราส่วนคนต่างศาสนาเขาไปกราบไหว้เขาไปสักการะอะไรนะ
9อะไร9วัดเดี๋ยวก็จะมีนี่มุสลิมเนี่ยถ้าไม่เรียนนั่นต้องเรียนเราอ่ะมุสลิมเต็มเลยผมเห็นเอาถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรถ้าไม่รู้อัลลอฮ์ไม่เอาโทษอาจารย์เขาพามาเอาไปเถอะครับแต่ถ้ารู้แล้วอย่าไปถ้ารู้แล้วอย่าไปถ้าโปรแกรมเขาไปอยู่บนรถอ๋อฉันไม่ลงหรอกค่ะเอาทำไมไม่ลงเขาไม่ค่อยดีอย่าไปทำให้เขาเสียขบวนเดี๋ยวเขาจะบอกแหมอีห่านี่มึงไม่น่ามาเลยทั้งอเลมมึงน่าจะนอนอยู่บ้านในอีเรียมอย่างเงี้ยนะฉะนั้นรู้แล้วไปได้ไหมไม่ได้อย่าไปไปที่เขาขอเขาอิบาดะห์กันที่ไม่ใช่ของอัลลอฮ์ไปอยู่ทำไมพี่น้องรู้ไหมผมจะเล่าให้อันหนึ่งมีซอฮาบะห์จะไปเชื่อสัตว์ที่ตำบลหนึ่งไปเชื่อสัตว์ตำบลหนึ่งนบีถามไงตำบลนั้นเนี่ยเขามีการที่ตำบลเนี่ยไอ้ที่ที่ไปรวมตัวเนี่ยตรงเนี่ยเขามีการสักการะรูปเทวรูปไหมไม่มีเขามีการเชื่อสัตว์เขาเคยมีการเชื่อสัตว์บูชายันตรงที่นี้ไหมไม่เอางั้นไปได้แต่ถ้าที่ตรงนั้นนบีบอกเลยนะถ้าที่ตรงนั้นมีการเชื่อบูชายันอยู่แล้วถึงแม้ว่าเราจะไปเชื่อสัตว์เพื่ออัลลอฮ์นบียังไม่ให้ไปเลยนบีไม่ให้ไปนะเขาเชื่อสัตว์กันน่ะนี่เราอัลลอฮ์นักไปกว่านั้นมุสลิมะไปสนามบินสุวรรณภูมิมีอะไรอยู่ตัวใหญ่ๆถือไม้ตุกะเอ้ยถือไม้นี่ถือไม้อะไรนะครูสมานไม้กระบองไปยืนข้างมึงถ่ายกูหน่อยดูสิพี่น้องถ่ายข้างรูปปั้นได้ไหมล่ะก็นี่ไงไม่เรียนแต่ถ้าเรายังไม่รู้ไม่เป็นไรถ้าโต๊ะครูเขายังไม่ได้สอนต้นเนี้ยไม่เป็นไรนะครับนั้นอะไรก็แล้วแต่ต้องเรียนเราเรียนวันนี้เรารู้แล้วเรื่องถ่ายรูปกะวัดไปได้ไหม อย่าไปที่วัดเพราะวัดมันของคนต่างศาสนิกเราไปสู่เราจ้ะครับอย่างนี้เดซีอ่ะซึ่งของนบีฮูดใช่ไหมที่ถล่มลงมาเมืองของนบีฮูดจะเดซีที่ทะเลตายที่ว่าใครลงน้ำแล้วมันจะตัวจะลอยอ่ะเดี๋ยวพูดเรื่องเดซีวันที่9กุมภาไอ้วันที่3กุมภาTM จัดทำมาดินามักกะอักซอจอแดนคราวนี้ที่จอแดนเนี่ยมันมีทะเลเดซีทะเลเดซีแล้วก็มีถ้ำกะฟีใครถ้ามีโอกาสไปนะ 106,000 บาทพักจอแดนด้วย2คืนแล้วก็พักในปาเลสไตน์ที่อักซออีก2คืน4 5วันอยู่ที่จอแดนกับอักซอแล้วก็หลังจากนั้นก็อยู่มักกะมาดีนะมักกะพักโรงแรมฮินตันติดลานมัสยิดราคา 100,000 ขอโฆษณานิดนึง 106,000 บาทคราวนี้ที่จอแดนเนี่ยมันมีเดซีคราวนี้เดซีก็ได้ยินมาว่าโอ้ยเดซีเนี่ยมันเป็นที่อาซาบนะของนบีลูธถูกคว่ำพี่น้องเวลาไปเช็คแล้วก็ไม่มีอะไรยืนยันว่ามันคือที่ตรงนี้ที่อัลลอฮ์อาซาบกลุ่มชนของนบีลุตจนกระทั่งเป็นทะเลเดซีอะไรเนี่ยไม่มีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนก็ยังมีการแย้งกันอยู่อันนี้เรื่องทางประวัติศาสตร์อ้าวเมื่อมันไม่มีการยืนยันนบีไม่ได้บอกอะไรไม่ได้บอกก็เที่ยวได้เพราะเดซีนี่เป็นทะเลที่เค็มที่สุดพี่น้องลงไปลอยเลยไม่มีหนึ่งสิ่งใดที่มีชีวิตอยู่ในนี่แม้กระทั่งแพงต้นแพงต้นเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอันเล็กสุดแล้วที่อยู่ในน้ำในทะเลเดซีไม่มีไม่ต้องกลัวว่าเล่นทะเลเดซีจระเข้จะมาปลาหมึกจะมาลากลงไปไม่มีในทะเลในทะเลเดซีไม่มีสัตว์ที่มีชีวิตเลยแพงต้นยังมีไม่ได้ที่มีใครมีพวกเราที่มีชีวิต
โดดลงไปเล่นฉะนั้นเดซีจึงไม่ใช่คำตอบว่ามันคือที่อาซาบของนบีลูตแบบชัดเจนมันยังไม่มีใครนะครับคนก็บอกว่าตรงนี้แหละบางคนก็บอกก็สันนิษฐานนะครับแต่ถ้ามันเป็นจริงอย่างที่นบีบอกนู่นสิไอ้กลุ่มหมู่บ้านของสมุทรอันนี้นบีบอกเลยเกิดประวัติศาสตร์เวลานบีผ่านนบีเลยแต่เดซีนบีไม่เคยเล่าว่าอย่าลงนะครับมันไม่มีแต่อันนั้นใช่ฉะนั้นที่ไหนไม่ดีเนี่ยนบีเหมือนตลาดน้องรู้ไหมแผ่นดินที่นบีบอกว่าแผ่นดินที่เลวเนี่ยคือตลาดแผ่นดินที่ดีที่สุดคือสุเรามัสยิดเอาก่อนลึกดูในตลาดที่นบีบอกหนึ่งการโกงกันโกงตาช่างทั้งนั้นต้องมีแหละสักร้านนึงของขายกันโอ้ยนี่ของใหม่นี่เพิ่งลงใหม่ๆเงาะ2วันแล้วขายไม่หมดบอกอีกใหม่ไปดูผมไปเจอร้านเอาของลงเต็มเลยขายยังไม่หมดของใหม่ยังไม่มาก็ต้องขายให้หมดก็เหลือกองอยู่ละหน่อยเอาล้อยังใหม่จ้าบังยี่ยังใหม่จ้าบังยี่กูรู้กูทันนะครับนั่นก็ให้เรารู้ด้วยนะครับว่าตรงไหนที่ควรไปตลาดนบีบอกให้ไปแต่ไปเร็วกลับเร็วรีบไปซื้อแล้วก็รีบกลับสุราให้ไปแล้วอยู่นานๆแป๊บเดียวร้อนนะครับจ้ะครับเมื่อกี้ที่พูดถึงนบีนูห์เวลาขึ้นเรือเนี่ยจะเอาสัตว์ทุกชนิดขึ้นมาด้วยทีนี้ผมไม่เห็นมีอยู่สัตว์ชนิดหนึ่งนบีนูห์ลืมหรือว่านบีนูห์ใช่ไหมนบีนูห์ลืมมาขึ้นมาเปล่าคือสัตว์ที่เราเรียกว่าไดโนเสาร์เนี่ยไดโนเสาร์ใช่ไหมให้รู้ไว้เลยว่าไดโนเสาร์เนี่ยมันเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ของฝรั่งเขาแต่นบีนูห์อาจจะไม่เรียกไดโนเสาร์ก็ได้เอาขึ้นมาไม่ได้บอกว่าเอาตัวใหญ่มานะบอกว่าเอาไปอัลลอฮ์บอกเป็นคู่เอาตัวเมียมายังเล็กก็ได้เอาตัวผู้มายังเล็กก็ได้เราก็เอารู้ว่ามาคู่โอ้โหเอาไดโนเสาร์ขึ้นมาด้วยอยากละตัวไดโนเสาร์ไดโนซอร์โอ้โหบางทีน่ะเอามาเขาไม่ได้เอามาตัวใหญ่แต่ในรูปน่ะแป้งเลยแล้วจะขึ้นมาอยู่ไงเรือนบีนูห์โอ้โหไดโนเสาร์มึงเอ้ยได้ไม่กี่ตัวหรอกนี่เอ้ยมันชนกันบนรถบนเรือสิฉะนั้นเวลาบอกเป็นคู่อัลลอฮ์บอกเป็นคู่อ้าวเป็นคู่ก็เป็นคู่อาจารย์ไอเราก็นึกโอ้โหไดโนเสาร์ตัวขนาดไหนแล้วก็ฮิปโปแล้วมาอยู่ในเรือกูว่าเอ้ยมึงเอาเงี้ยเอาคณะใหม่มา2คนคณะเก่า2คนซูฟี2คนชีอะห์2คนมาอยู่ในสุเราะห์เดียวกันเกิดอะไรฉะนั้นไม่น่าจะเอาตัวใหญ่มาแต่อัลลอฮ์บอกแค่คู่ถ้าเอาใหญ่ๆมาขิดไหมเอาเล็กๆมามันที่ก็ได้ด้วยแล้วก็มาโตก็วันรองอัลลอฮ์ไม่มีใครรู้นะครับเรื่องเล่าจำไม่ดีเรื่องเล่าของนบีก่อนๆที่มีคนเล่าว่าอย่างนั้นอย่างเช่นกวนขนมสุโวว่ามาตักยุคนบีนัวนบีไม่เคยบอกในกุรอานไม่เคยบอกให้เราทำยังไงรู้ไหมเวลาเขาบอกเนี่ยนะในสมัยนบีนูห์มีการกวนสุกรแล้วกินกันเนี่ยเราจะรักษาประเพณีของนบีนูห์ไม่ได้หรอฟังเฉยๆอย่าไปบอกว่ามันไม่มีสุกรหรือบอกว่ามีเพราะไม่มีหลักฐานใครก็พูดได้ก็ให้เรานิ่งๆแต่คราวนี้มันไม่ใช่สิแม่รักษาประวัตินบีนูห์หน้าดูเลยนบีจันดูรักษานบีนูห์ได้บุญตรงไหนกวนสุกรโอ้กวนขนมเราเอามาแจกได้บุญตรงแจกคนแต่รักษาประเพณีไว้จังเลย10มุฮัรอมวันที่10มุฮัรอมก็จะเริ่มกวนกันอ้าว
นะฟาอัรซัลนาฟีมรอซูลัมมินฮุมอันยะบุดุลลอฮะมาละกุมมินอิลาฮินกอยรุอัฟอะลาตัตตะกูนอัลลอฮ์ก็บอกว่าเราได้ส่งรอซูลท่านหนึ่งมาในหมู่ชนของพวกเขาก็คือในกลุ่มชนนั่นแหละแต่งตั้งขึ้นมาให้บอกกล่าวกับพวกนี้ว่าให้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นะอย่าเอาเทวดาพระเจ้าหรือเทพเจ้าอันอื่นมานะครับอ้าวต่อมาเขาก็บอกว่าวะกอลัลมะลาอูมิมกาวมิลละซีนกะฟะรูวะกะซะบูบิลิกออิลอาคิเราะติวะอัตรฟนาฮุมฟิลฮายาติดดุนยามาฮาซาอิลลาบัชรุมมิสลุกุมยะอะกูลูมิมมาตะอะกูลูนมินฮุวะยัชรบูมิมมาตัชรบูนเวลาเป็นเช่นนี้นบีซอเลห์ก็มาบอกพวกหัวหน้าเผ่าว่าไงมั้ยหัวหน้าว่าก็นี่หัวหน้าพวกปฏิเสธศรัทธาเนี่ยก็บอกว่าพวกนี้ปฏิเสธนบีซอและเกี่ยวกับเรื่องอิบาดะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องวันอาคิเราะห์นะครับและหัวหน้าหมู่ชนของเขาคือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาปฏิเสธไม่ยอมรับเชื่อวันปรโลกและเราได้ให้ความสำราญแก่พวกเขาในโลกนี้คือเอ้าไม่เชื่อก็เอาไปเลยไม่เชื่อแล้วพวกนี้บอกกับกลุ่มชนของเขาบอกว่านบีซอแล้วเอ้ยกินก็กินเหมือนเราดื่มก็ดื่มเหมือนเราจะเป็นศาสนทูตได้ยังไงอ่ะถ้าเป็นศาสนทูตนู่นต้องมาลาอิกะห์นู่นพวกนี้ปฏิเสธอัลลอฮ์เขาเหมือนพวกเราเลยกินก็กินเหมือนพวกเรานะครับเวลาดื่มก็ดื่มเหมือนพวกเราคนไม่ยอมรับคนไม่ยอมรับเหมือนกันพี่น้องคนไม่ยอมรับอย่าไปเลยมีคนคนหนึ่งเขาว่ากับผมยังไงรู้ไหมเขาเห็นไอ้เขาก็รักเราแหละเวลาเดินไปเขาบอกเนี่ยยูซุปเนี่ยพวกยูซุปอยู่เต็มเลยตรงนู้นน่ะดูเขาแย่เขาบอกนั่นน่ะพวกยูซุปเต็มเลยตรงนู้นเขาคิดว่าเขาคงไม่ใช่ญาติด้วยเวลาไปเจอเนี่ยคนที่เนี่ยพวกยูซุปเลยญาติเขาก็แบบนี้แหละนะครับมีการแจกของนะครับนั่นให้เรารู้เลยว่าคนถ้าไม่ยอมรับให้บอกคอแทบแตกเขาก็ไม่เอาหรอกถามว่าจะเลิกยังไงจะเลิกยังไงทำบุญบ้านคนตาย3วัน7วัน40วัน100วันจะเลิกยังไงนี่มาเรียมถ้าไม่ฟังศาสนาแล้วไม่ใช้สติปัญญาเลิกไม่ได้เพราะเขาคิดว่าดีเมื่อไรเขาเลิกไม่ได้แต่ถ้าเขาคิดว่ามันผิดหรือถูกนั่นแหละเขาจะเลิกได้เราจะเลิกได้เอ้าเราดูเราละหมาดคนตายเราไม่รับตังค์ทุกคนไม่รับตังค์หมดเลยไม่คนจนตายเดี๋ยวถ้าไม่รับตังค์ไม่เดือดร้อนเลยแต่ทุกวันนี้เนี่ยคนเดือดร้อนเนี่ยคือคนจนคนรวยไม่เดือดร้อนเลยเขาก็เตรียมตังค์เลยเวลาเมาะจะตายแก่เนี่ยเมาะแล้วแย่แล้วมึงไปแลกตังค์มาเอาไปเบิกที่ธนาคารมาเลย 200,000 คนจนน่ะแค่ 2,000 ยังไม่มีเลยดูแลแม่ก็แย่อยู่แล้วขนาดอาจารย์นี่หลายเจ้าโทรมาขอแพมเพิร์สอาจารย์มะฉันไม่มีแพมเพิร์สเลยนี่เดี๋ยวมะตายจะเอาตังค์ที่ไหนขนาดแพมเพิร์สยังซื้อไม่ได้แต่ตายต้องแจกตังค์แล้วทำไงแล้วพวกโต๊ะครูไม่ได้ใช้ปัญญาเลยเหรอไม่ถามเลยเหรอว่าเขาจนหรือเปล่าเอาตามที่เขาออกเชิญ20สุรามาไม่ได้คำนึงเลยจนรวยเขามีแจกเว้ยรู้ไหมเขายืมตังค์ใครมาแจกมีไหมคนที่ไม่มีตังค์ซื้อแพมเพิร์สให้แม่วันแม่ตายจะเอาตังค์อย่างไหนมาแจก
จะเอาตังค์จากไหนค่ารถคันละเท่าไหร่ถ้าตายแบบสายซุนนะห์ล่ะประกาศเปรี้ยงเดียวมากันแน่นรถใครรถมันนี่ต้องเชิญ10มูเกมค่ารถมูเกมละเท่าไหร่แล้วแจกอีกอาจารย์เขาอยากทำบุญไปถามนี่เขาอยากจริงหรือเปล่าไอ้ยางน่ะพูดเองหรือเปล่าแม่เขาอะก่อนตายน่ะแพมเพิร์สยังไม่มีจะใส่เลยใช้วันละอันละอันเองแต่วันที่เขาตายเขาต้องเอาตังค์นึกดูสิว่าเอามาจากไหนแล้วเราอะไปละหมาดนั่งอ่านแป๊บได้รับตังค์แล้ว50บาท20บาทเขาไม่แจกแล้ว50บาทยังต่ำ40ถามเอาตังค์มาจากไหนตรงเนี้ยเราเชื่อเลยว่าเขาขุดดินขึ้นมาน่ะเฮ้ยเหมาะตายแล้วเว้ยมันมีอยู่กล่องนึงตังค์เหมาะฝังไว้ในดินมันไม่มีหรอกครับจะกินกับลำบากเห็นไหมแต่ความรักไงเพราะความรักพ่อรักแม่ถึงจนเนี่ยยังไงก็ต้องทำเพราะมีโต๊ะอิหม่ามบอกทำแล้วเวลาบอกทำเอาแล้ววะเขาพูดไงเนี่ยมะเองนะนะเว้ยครั้งนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายแหละเองทุ่มเอ้ยกับมะเองทุ่มดิไปยืมไอ้จิเอาตังค์มาก่อนกูก็ไม่มีตังค์จิเอาตังค์ก่อนก็เดี๋ยวยืมก่อนเรื่องนี้ที่ผมพูดมันมาจริงจริงนึงเดิมพี่น้องไม่ใช่หลอกๆนะผมผ่านมาหมดแล้วเรื่องแบบนี้ยินมากระทั่งต่ออิหม่ามบอกว่าเออกูให้มึงยืมตังค์เวลาไอ้นี่ไม่มีตังคืนไปทวงเพราะรักษาเอนีสุดท้ายพี่น้องรู้ไหมเขาทำไงเขาไปลักถาสู้เราก็หมดน่ะแล้วเอาไปขายเราตังมาให้ตุยมังเรื่องนี้เรื่องจริงถูกกระทืบดูดิก็ทวงนี่ไอ้ตอนเหมาะฉันตายป่าฉันตายบอกได้นะมึงต้องทำนะเอ้าไม่มีตังค์เลยเออกูให้มึงยืมก่อนเลยเดี๋ยวมึงเอามาใช้กูนะไอ้นี่ก็ยืมก็ยาวก็มาทวงทวงบ่อยๆไอ้นี่ไม่ทำอะไรเอาทวงไม่เป็นไรมันไปลักถาตับประสีสู่เราพี่น้องแล้วเอาไปขายแล้วก็เอาตังค์มาให้ตัวอิหม่ามมารู้ตับประสีสู่เราหายแล้วก็อันหนึ่งหลายตังค์มันเป็นลูมิเนียมน่ะเห็นไหมฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าไม่เชื่อยังไงก็ไม่เชื่อหรอกเราบอกว่านบีไม่ทำซอฮาบะไม่ทำมีอุลามะทำแหมอุลามะคนดีคนอาเลมแต่อุลามะมีไหมมีนบีมีผิดไหมไม่แค่นี้ยังคิดไม่ออกเลยนะครับนบีซอแล้วบอกไปเถอะไหว้อัลลอฮ์มีองค์เดียวกราบไหว้อัลลอฮ์นะเอออย่าไปเชื่อนบีซอแล้วนี่มันก็ข้าวเรากินน้ำเหมือนเรามาเป็นนะโอ้โหมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นรอซูลไม่ได้ไม่ยอมเชื่อสุดท้ายตายรับสุดท้ายตายรับฉะนั้นวันนี้พี่น้องจำให้ดีต้องต่อสู้ต่อไปคนเกลียดยูซุปมีไหมมีคนรักมีไหมมีคนรักเกลียดมีไหมมีรักยูซุปตอนพูดเรื่องพ่อแม่อาจารย์ยูซุปพูดดีนะเวลาพูดเรื่อง3วัน7วันยูซุปมันไม่น่าพูดเลยเขาจะทำแบบนี้มีกลุ่มเนี่ยเห็นไหมยูซุปพงศ์กวีมีคนมีคนเกลียดมีคนรักด้วยเกลียดด้วยในคนเดียวมีไหมมีเวลาเนี่ยพี่น้องต้องดูแลพ่อแม่ให้ดีนะอย่าให้เสียใจอ๋อพูดดีจริงเลยยูซุปนี่นะเวลาวันต่อมาพี่น้อง3วัน7วันไม่มีนะอัลเลาะห์ยูซุปมันไม่น่าพูดเลยเรื่องแบบเนี้ยเดี๋ยวก็ทะเลาะกันหรอกพี่น้องนี่แหละนะพวกนั้นไม่ยอมรับนบีซอเลยเอาดูต่อมาวะลาอินอะตะตุมบาชะรอมมิสลากุมอินนะกุมอิซัลลากอซิรูนอัตตุมหัวหน้าพวกปฏิเสธศรัทธาบอกกับพวกลูกน้องเขาว่าเองนะถ้าไปเชื่อนะมนุษย์ที่กินเหมือนเราดื่มเหมือนเราเองไปเชื่อนะอินนากุมอิซัลลอคอซิรูนเองล้มเหลวเจ๊งแน่
จ๊งเพราะอะไรอ่ะเพราะคนก็กินเหมือนเราคนมันไม่ยอมคนไม่ยอมคนนี่ก็ต้องเอาแบบนี้แหละมาอ้างอันนี้ไม่ถึงขั้นนบีซอลแล้วมีคนพูดกับคนที่ผมรู้จักเฮ้ยเขาพูดว่าไงผมเนี่ยอยู่สู้เราหนึ่งเราก็ไปสอนเวลาไปสอนไม่ตรงกับโต๊ะอิหมัมเขาบอกไงรู้ไหมเขาบอกถ้าหากว่าผิดอิหมัมเราเรียนมาแก่แล้วนี่เรายังไม่เคยบอกเลยว่าผิดอิหมัมเรายังไม่เคยบอกว่าผิดยูซุปมันเพิ่งโตตอนน้ำขึ้นเองเห็นนะและย้อนไปดูคุณเกิดมาจนกระทั่งแก่น่ะอิหมัมเคยสอนไหมว่านบีบอกให้ตัดขนในร่มฟังคุตุบาวันศุกร์มานะ 4-50 ปีไม่เคยยกเลยว่าฟิตรอที่นบีบอกว่าต้องทำกับตัวเองเนี่ย5อย่าง1ทำคีตานอันนี้มันเป็นธรรมชาติทำ2โกนขนในร่มผ้านบีบอกให้โกนนะซอฮาบะห์บอกว่าอย่าปล่อยเกิน40วันนะฮะยะมะเรียมแล้วทำไมนบีบอกโกนบางกอเซมถอนได้ไหมถอนบางกอเซมเคยถอนไหมดูนะสูตรนบีนบีละอัลอิสติฮดาดูโกนขนร่มผ้าเวลาไปบอกขนจักรแร้ไม่ได้บอกโกนนัดฟุลอิฟตีขอนขนรักแร้ลองถอนมันมีฮิกมะห์ของมันนะฮัสบุลลอฮ์เอานบีบอกให้โกนขนในร่มผ้าไม่โกนนะถอนได้ไหมฟาติมะเฮ้ยตายนี่ไงดูขนาดนบีบอกแต่ขนจักรแร้อย่าโกนไอ้โกนได้ไหมได้แต่ถ้าโกนเนี่ยเวลามันขึ้นมามันจะทำให้เราไม่มีความสุขมันจะทิ่มๆใช่ไหมถ้าโกนเนี่ยมันจะแหลมขึ้นมามันจะแทงแต่ถ้าขนถ้าถอนขนจักรแร้เนี่ยมันจะขึ้นแบบธรรมชาติมันจะขึ้นมาแต่มันจะขึ้นแบบไม่ทำให้เราคันเห็นไหมดูนบีแล้วหนวดว่าก็สุชาริบให้ขีบหนวดไว้หนวดได้ไหมได้แล้วเวลาจะจากหนวดทำยังไงอย่าให้มันเลยริมฝีปากนี่หนวดปั๊บคำเขาควายอีกนบีบอกให้ขีบหนวดปล่อยหนวดเฟิร์มเลยจำไม่ดีนะครับอย่าปล่อยหนวดเฟิร์มเกินเลยริมฝีปากเวลาปุ๊บตัดตัดหนวดเห็นไหมอัดดำยกใช่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 เนี่ยแล้วรู้ไหมล่ะแล้วรู้ไหมนี่ไงคาโตอิหมัมไม่เคยสอนก็เราจะเอาชนะว่าเราชนะจะออกแบบนี้แหละเอ้ยอิหมัมไม่รู้เหรอก็ไม่รู้ไม่รู้มันไม่ใช่ใครรู้ทั้งหมดผมนี่พี่น้องต้องอ่านหนังสือทุกวันเลยเพราะว่าต้องเพิ่มความรู้ไม่งั้นมันไม่ทันเขาเนี่ยมีคนถามไอ้เงินเนี่ยเงินอะไรพี่น้องที่เขาเรียกไอ้กำลังดังอ่ะในโซเชียลเงินอะไรบาดานันบิตคอยเล่นบิตคอยได้ไหมเนี่ยซื้อทองในตลาดไม่มีอะไรอ่ะซื้อทองแบบไอ้นั่นกันเลยทองก็ไม่ได้มาอะไรก็ไม่มาซื้อปั๊บขายปุ๊บรอเวลาเที่ยงขายแล้วปล่อยขายได้กำไรนี่มันค้าขายอะไรแบบนี้เนี่ยยังไม่ได้อะไรมาเลยตกลงปั๊บทองอยู่ไหนก็ไม่รู้เวลาอีก2ชั่วโมงขายแล้วซื้อทองขายทองในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็ต้องไปเรียนเพราะมันคือสมัยใหม่อาจารย์เปลี่ยนไตเอาไตลูกไปให้ไตแม่ได้ไหมในสมัยนบีมีหรอไม่มีก็ต้องเรียนเพราะบางครั้งแม่เนี่ยเป็นไตเสื่อมใช้ไม่ได้เวลาใช้ไม่ได้ลูกมีสองอันทำไงเสียสละเพื่อแม่จะได้แบบไม่ทรมานไม่งั้นนะต้องฟอกไตเอายกไตของเราให้แม่เนี่ยได้ไหมก็ต้องไปเรียนเพราะสมัยนบีไม่มีการแลกไตเลยเนี่ยเวลาไม่มีก็ต้องดูอุลามะแหละอุลามะวินิจฉัยยังไงนั่นเวลาเราเรียนหนังสือดูสิหนึ่ง
อัลฟิตรอตุคอมซุนธรรมชาติที่จะจัดแจงกับตัวเรานี่ทุกคนเลยนะต้องจัดแจงกับตัวเองที่เป็นคำสั่งโดยหนึ่งอัลคีตานการตัดธรรมสุยวีอาจารย์แล้วผู้หญิงล่ะนี่มาเรียมก่อนๆ นี่มีไหมคีตานผู้หญิงคีตานผู้หญิงเขาก็มีนะแต่อย่าทำถ้าหมอไม่เก่งเพราะมันจะทำไปสู่การตายได้เขาไม่ให้ทำหรอกถ้าหมอไม่เซียนแต่ผู้ชายเซียนไม่เซียนก็ต้องทำเพราะอันนี้ผู้ชายนี่ไม่มีข้ออยู่จนกระทั่งบางคนบอกฮัสบุลลอตัดยังตัดแล้วนะบางกอเซมตัดตอนอายุเท่าไหร่10ขวบส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นแหละผมก็เองตอนนู้นอยู่ป.3แล้วแหละ9ขวบ10ขวบเขาไม่เอาเด็กๆหรอกเดี๋ยวนี้ออกมาก็เอาก็แล้วก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะว่านบีเองออกมาก็สำเร็จรูปเลยฉะนั้นเราลูกเราออกมาก็จัดการเลยลูกผมออกมาผมจัดการโรงพยาบาลเลยหมอเขาถามว่าตัดไม่ตัดไม่เขารู้ว่าอิสลามเนี่ยต้องตัดหมอก็ตัดให้เขาเอา 5,000 บาททำตอนต้องจำไว้เลยนะดีเพราะเด็กไม่เจ็บเลยเวลาเขาควันปุ๊บไอ้ครีมเลยครีมอะไรไม่รู้ทาแล้วเขาบอกไม่ต้องอะไรเลยนะถูกน้ำถูกอะไรเดี๋ยวครีมมันหลุดไปก็พอดีเลยหายเลยนี่หมอโรงพยาบาลทำเสียไป 5,000 บาทเกิดมาใน3วันทำเลยหมอก่อนจะออกนั้นผู้ชายต้องทำทุกคนถ้าไม่ทำอย่าบอกว่าเป็นมุสลิมอาจารย์ฉันเชื่ออัลลอฮ์ละฉันมีกะลิมอห์ละเชื่ออัลลอฮ์เชื่อรอซูลก็อัลลอฮ์และรอซูลบอกว่าให้อะไรให้ทำแล้วคุณเชื่อตรงไหนแล้วคุณไม่ทำเป็นเครื่องหมายเลยนะเป็นเครื่องหมายของมุสลิมชายเลยนะนะครับต้องบางทีก็เซมทำแล้วตะยอทำยังตะยอบอกทำแล้วนะครับนั่นให้เรารู้ต้องทำแต่อย่าลืมถามปัญหาฮะอย่าลืมถามปัญหานะครับเวลาใช่ไหมเอ้างั้นอายาสุดท้ายก็ได้ครับใช่ครับนบีนูเนี่ยที่ว่า900กว่าปีเนี่ยมีคนที่ศรัทธาอยู่ไม่กี่คนประมาณ80กว่าคนก็นั่นแหละครับก็เป็นบอกว่าก็ว่ายังไงก็อย่างนั้นนะเพราะว่ามันก็ไม่มีใครรู้จำนวนที่แน่จริงตอนนี้ผมก็อยู่ในจำนวน80กว่าคนที่มาจากนบีนูเหมือนกันเนี่ยอาจารย์อาจารย์ก็เหมือนกันฮะไม่รู้มาสายไหนด้วยกันเนี่ยมาเจอกันที่นี่อาจารย์ครับก็เราก็ไม่รู้ว่าสายไหนเราน่าจะมาสายดีสายศรัทธาเกิดมามะก็เป็นมุสลิมแล้วไปดูโต๊ะกับมุสลิมไปดูโต๊ะกีโต๊ะวังก็มุสลิมน่าจะมาสายศรัทธาก็เราลูกหลานอาดัมก็แล้วถามว่าบางยีกอเซมเป็นญาติกับนบีเปล่าเป็นตอนนี้เขามีญาตินบีมุฮัมมัดเห็นยังออกฮาบีบออกโซเชียลที่มาออกในโซเชียลวันนี้ญาตินบีมาบางทีก็เซมเป็นญาตินบีเปล่าครูสมานเป็นมาวาระทุกคนเป็นหมดเลยบางทีสมานเป็นญาติกับนบีท่านไหนนบีอาดัมเห็นไหมเราญาตินบีอาดัมนะเรานี่ไม่ใช่มาธรรมดานะไม่ได้มาจากอะไรนะไดโนเสาร์นะนี่เวลาเราจะเล่นลิ้นเนี่ยอ้าวฮัสบุลลอฮ์เนี่ยเอ็งอยู่แถวไหนอ๋ออยู่ทุ่งคุเอ็งลูกหลานใครลูกหลานนบีแม่มึงนี่แม่กูถามว่ามึงลูกหลานใครมึงบอกลูกหลานนบีแม่มึงนี่ทำตีตนสูงก็จริงครับลูกหลานนบีไหนมึงอะนบีอาดัมครับจบไหมเราอย่าไปบอกนบีมูฮัมมัดสิเวลาถ้าบอกเป็นลูกหลานนบีมุฮัมมัดมีปัญหาฮาบีบไหนฮาบีบไหนก็ไม่รู้เนี่ยจริงหรือเปล่าประเทศนั้นบอกฮาบีบปลอมฮาบีบนี่มาจากมอกรอโคไม่มีนบีแต่เราไม่ต้องไปสืบกุรอานบอกฮะดีษบอกนี่มาเรียมลูกหลานนบีเปล่านบีอาดัมเห็นไหมเราจบเลยไม่ต้องไปอ้างเอ้ยเนี่ยมาตระกูลนบีอีซานี่ไม่มีนบีอาดัมจบแล้วเป็นมุสลิมด้วยเข้าสวรรค์ไหม
เนี่ยเข้าหมดเลยฟาติมาก็ได้เข้าหมดเลยขออย่างเดียวว่าเชื่อแบบที่นบีบอกอัลลอฮ์บอกยังไงรอซูลบอกยังไงเชื่อแบบนั้นแล้วก็พยายามทำความดีให้เยอะลดความชั่วเดี๋ยวก็ได้เข้าสวรรค์เดี๋ยวก็ได้เข้าสวรรค์นะครับอ้าวคำถามเชิญเลยครับ ผมดูใน YouTube นะอาจารย์ครับเขาบอกว่าชาวสวรรค์เนี่ยจะไม่มีขนไม่มีผมไม่มีคิ้วไม่มีหนวดไม่มีเขาไม่มีขนทั้งหมดเลยตอนนี้เวลาผมจะเข้าสวรรค์ผมเจอเมียผมเฮ้ยเมียผมหัวล้านไม่มีคิ้วไม่มีอะไรเราจะพิสูจน์ยังไงเราต้องหัวไปชนกันก่อนหรือเปล่าอ่ะเอ๊ะนี่สงสัยจะเมียเราแน่ถึงจะรู้ว่าเออนี่เมียเราอ่ะคำถามนี้แปลกเลยผมก็ไม่เคยได้ยินว่าไม่มีผมไม่มีขนไม่มีอะไรใน YouTube นะโต๊ะครูด้วยป่ะว่าไม่มีผมไม่มีขนนะเรื่องล้นหมดเลยในสวรรค์นะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าในสวรรค์เนี่ยไม่มีการหลับนอนผมว่าเอ๊ะทำไมเราอยู่บนดุนยานี่การหลับนอนเนี่ยมันเป็นมีความสุขเอ๊ะในสวนสวรรค์ไม่มีการหลับนอนเลยใช่หรือยังไงเออแปลกอันนี้เดี๋ยวขอไปดูก่อนดีกว่าเพราะผมก็ไม่เคยเจอไอ้แบบหัวล้นมาเลยเนี่ยเพราะว่าให้จำไว้เลยนะครับที่รู้มาก็คือที่รู้ทุกคนจะเข้าสวรรค์ตัวใหญ่เหมือนนบีอาดัมนั่นแหละแล้วก็ทุกอย่างอยู่ครบอันนี้มาใหม่ผมต้องไปดูก่อนว่ามันจริงเท็จขนาดไหนครูสมานเคยได้ยินไหมมันน่าจะแปลกแล้วอยู่ในสวรรค์หล่อเหลาสวยงามผู้หญิงฮูรุนอีนในตาคมขนตาไม่มีขนไม่มีเอาละมึงเอ้ยงานนี้อันนั้นน่ะเดี๋ยวผมต้องไปเช็คแล้วล้นหมดเลยมันดูได้เหรอผู้หญิงหัวล้นโอ้โหล้นกว่าแหมไม่น่าดูเลยผมมันเหมือนมนุษย์ต่างดาวเลยมะนาวต่างดุดก็เห็นป่ะล่ะพวกเอเลี่ยนน่ะล้นหมดเลยฉะนั้นไม่รู้นะเดี๋ยวต้องไปดูก่อนเอาคำถามอื่นคำถามนี้ตอบไม่ได้จริงๆอาจารย์ครับมีคนฝากถามครับครับเขาบอกว่าถ้าเราอยากจะให้เมียเราเนี่ยรักเราเราก็ต้องดูแลเขาช่วยเขาทำงานบ้านอะไรจะอะไรแต่ว่าถ้าเรามีเงินก้อนหนึ่งเนี่ยเราต้องให้เมียเรานะครับอย่าให้ผู้หญิงอื่นเด็ดขาดเลยนี่คือเรารักเมียเราสองอาจารย์ถ้าเรารักอาจารย์ยูซุฟนะเราต้องบริจาคทีเอ็มทีวีเป็นประจำนี่ถึงว่าเราจะรักกันจริงประการที่สามก็คือเขาถามมาว่าถ้าเราจะรักอัลลอฮ์เนี่ยเราจะต้องทำตัวอย่างไรเอาอันแรกก่อนรักผัวรักเมียนะครับมันก็หาคำตอบยากเอาคำตอบแบบที่นบีบอกอะดูแลภรรยาให้ดีก็คิดเอาว่าดียังไงดูแลสามีให้ดียังไงนั่นแหละครับเพราะว่าบางบ้านเนี่ยเขาไม่ได้เอาใจกันแต่มันก็มีรักกันเหมือนกันนะครับแต่ว่าให้รู้เลยว่ามนุษย์ชอบการเอาใจนี่รักอัลลอฮ์ทำไงเนี่ยทำแบบนี้ข้อ2รักทีเอ็มพี่น้องงานผ่านไปแล้วผ่านไปงานวันที่เท่าไหร่19เพิ่งผ่านไปวันเสาร์ที่แล้วไอ้วันนี้วันที่เท่าไหร่อ้อ19พฤศจิการายได้ทั้งหมด 800,000 บาทอัลฮัมดุลิลลาห์เยอะเหมือนกันเยอะมากๆเลยเพราะเราขอทุกวันอยู่แล้วร้านค้าได้ 400,000 คนบริจาค 400,000 มันสู้ริยาไม่ได้ริยาเขาได้ประมาณ10ล้านสู้ไม่ได้หรอกนะครับแล้วก็พี่น้องใครจะทำบุญสร้างสุราเรียนเชิญนะเดี๋ยวมีคนทำไปแล้วเสร็จแล้วเราจะเสียดายอ๋อหรอเราว่าจะสร้างและสุรานี้มันไม่ใช่สุราธรรมดาสุรานี้นักเรียนละหมาดครบ5เวลาไม่ต่ำกว่าครูด้วยไม่ต่ำกว่า80คนทุกวักตูปีใหม่นี้และคิดดูสุโบ8สุราไม่ได้ว่างจากการละหมาดเลย
นั้นเหมาะสมไหมที่เงินเราจะไปสร้างสุเหร่าที่นั่นละหมาดกันไม่หยุดนะครับก็ฝากบอกเฉยๆว่าใครจะร่วมสร้างสุเหร่าตอนนี้กำลังสร้างอยู่ตอนนี้ขึ้นเสาแล้วเดี๋ยวจะขึ้นหลังคานะครับมีหนี้อีก6ล้านบาทสุเหร่ายังขาดเงินอีก6ล้านบาทอาจารย์ฉันช่วยเลย6ล้านแต่ถ้าใครบอกอาจารย์ฉันมีตังค์2ล้านให้อาจารย์ยืมก่อนสุเหร่านี้จะละหมาดตะรอวียะห์ได้ในรอมฎอนนี้เลยเพราะถ้ามีตังค์2ล้านเราเร่งช่างได้แต่ตังค์ไม่ถึงมันเร่งไม่ได้นะครับถ้ามีตังค์ปุ๊บนะผู้รับเหมาเขามีคนงานเป็นร้อยๆเขามีเป็นร้อยๆเวลาบอกเร่งปุ๊บเขาเอาคนงานเข้ามาเลยนะครับถ้าใครมีเงินให้ผมยืม2ล้านนะแล้วผมใช้รอมฎอนใครมีเงินให้ผมยืม2ล้านแล้วผมจะใช้รอมฎอนเพื่อสุเหร่าจะได้เริ่มละหมาดในรอมฎอนนี้นะถ้าใครมีแต่อาจารย์ฉันไม่ให้ยืมหรอกฉันบริจาคเลยได้2ล้านนะครับคราวนี้จะให้อัลลอฮ์รักทำยังไงเนี่ยทำอย่างนี้แหละมาเรียนอย่างเนี่ยเวลาเรียนเสร็จแล้วเดี๋ยวละหมาดละหมาดถ้าไม่รีบกลับไปไหนนะพี่น้องอย่าไปไหนละหมาดก่อนนะมาถึงสุเหร่าแล้วเดินออกจากสุเหร่าไม่ละหมาดเนี่ยถ้าไม่ธุระคอขาดบาดตายนบีห้ามเด็ดขาดเลยเดินออกจากสุเหร่าเนี่ยอยู่สุเหร่าแล้วอาซาแล้วไม่ละหมาดสุเหร่าไปไม่ได้ไม่ได้นะครับไม่ได้เลยนะหนีสุเหร่าเนี่ยนั่นเวลาเราสอนคนเราหนีไม่ได้อาจารย์แล้วต้องรอละหมาดถ้าไม่ใช่คอขาดบาดตายคนตกน้ำอย่าไปไหนละหมาดให้เสร็จแล้วก็ค่อยไปเนี่ยพวกเราสุภาพสตรีเหมือนกันอย่าตัดโลกไปเลยเราไม่รู้เราจะได้ละหมาดตรงนี้อีกหรือเปล่ามีโอกาสอาบน้ำละหมาดขึ้นไปละหมาดร่วมไม่หมดอย่ารีบกลับแล้วเราจะกลับบ้านอย่างภาคภูมิใจสบายใจผู้หญิงก่อนละหมาดตามโต๊ะอิหม่ามอิหม่ามในเนื้อเรามาแล้วอย่าขาดทุนมาแล้วอย่าขาดทุนนะครับเนี่ยทำแบบนี้อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์บอกว่าใครที่ขอบคุณอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์จะให้เพิ่มคำว่าขอบคุณอัลลอฮ์นี่ช่วยอธิบายรายละเอียดเพื่อที่อัลลอฮ์จะให้เพิ่มเนี่ยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องรู้ไหมขอบคุณอัลลอฮ์ไงทุกเรื่องอิบาดะห์ก็ขอบคุณอัลลอฮ์ให้ริซกีก็แบ่งปันเนี่ยเรียกขอบคุณฮัจญะห์มาเรียมขายที่ได้ส่วนหนึ่งเป็นซะกาตส่วนหนึ่งบริจาคภาคสมัครใจนี่แหละขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณเหมือนกับนบีนูห์ที่เราเรียนไปเมื่อกี้นบีนูห์น้ำยุบไม่จมน้ำแล้วให้กล่าวอะไรอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีนัจญานาเนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์หนึ่งโดยการกล่าวขอบคุณอัลลอฮ์ว่าไงอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ในภาคปฏิบัติก็ละหมาดขอบคุณอัลลอฮ์ในภาคปฏิบัติยังบริจาคนี่เรียกขอบคุณอัลลอฮ์หมดเลยครับมีคำถามไหมฉะนั้นโอกาสของเรามาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทำได้วันนี้เราละหมาดสุเหร่าอย่าไปไหนดูสิได้ของกลับบ้านแล้วยังไม่ต้องซื้อเห็นนะปนอมเอากี่ถุงของเราอะนะครับเราก็ละหมาตามอิหม่ามให้เรียบร้อยแล้วก็ลงไปอาทิตย์หนึ่งกูได้ไปละหมาสุเหร่าเว้ยไปเรียนด้วยได้ละหมาสุเหร่าด้วยอ้าวแล้วผู้หญิงละหมาสุเหร่าได้หรือได้เพราะผู้หญิงในสมัยนบีก็เคยละหมาตามหลังนบีที่สุเหร่าวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลลอฮ์เราจะพบกันทุกเสาร์ที่2ของเดือนเสาร์แรกอาจารย์อับดุลลอฮ์จากอับดุลลอฮ์ก็ผมนั่นแหละครับเป็นแบบนั้นก็ขอดุอานะอิหม่ามอย่าเพิ่งไล่ไปไหนนะครับยังอยากสอนที่นี่ดูดิน่ารักมากันเต็มเลยขอดุอาให้ทุกคนแบบนี้นะครับร็อบบานาฮับลานามินอัซวาญินาวะซุรรียาตินากุรอตะอะยุนวะจะอันนาลิลมุตตะกีนอิมามาขอให้ทุกคนนะครับมีคู่ครองที่ดีมีลูกหลานที่ดีมีอีมานเอารู้เอาชี้ศาสนาและก็เป็นแบบอย่างที่ดีรุ่นต่อรุ่นนะครับขอแบบนี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลก์